Thank you.
Thank you.
สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีหลายๆท่านเลยค่ะ Good morning you are watching level up your English and I'll be your MC for beautiful this morning ยินดีต้อนรับนะคะสู่ level up your English เราเดินทางกันมาถึง EP ที่8กันแล้วค่ะซึ่งในครั้งนี้เป็น writing skill นะคะการที่เราผ่านมาเนี่ยหลายๆ EP เนี่ยนะคะก็จะเป็นทักษะการฟังการพูดการเขียนการอ่านและครั้งนี้จะเป็นการเขียนแล้วก็จะครบ4ทักษะแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเข้าสู่writing skill ในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะก็ยังมีท่านผู้ที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอก็ขอยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีด้วยความยินดียิ่งเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับที่นี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะหน้าเสาธงกับครูเก่งสุนุชาอุบลจรค่ะจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคมสพม.อุทัยธานีชัยนาทค่ะวันนี้นะคะท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะใน Facebook Live ในขณะนี้จากกลุ่มสถาบันสบส.สพท.นะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนนะคะเชิญชวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้รับทราบนะคะข่าวสารดีๆจากทางรายการของเรานะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการที่ท่านคณะกรรมการกำลังตรวจผลงานกันอย่างขมักเขม้นเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับกิจกรรมมากมายนะคะที่กำลังจะใกล้ปิดสิ้นปีงบประมาณนี้เองวันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าดิฉันนะคะแต่งกายมาแหมวันนี้นะคะเต็มยศเลยเนื่องจากใกล้วันแม่เข้ามาแล้วสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะหยุดนะคะเพื่อที่จะได้ไปกราบคุณแม่นะคะแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของมารดาของเรานะคะเอาละค่ะขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการกดไลค์กดแชร์ของเพจแฟนเพจนะคะของกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษสพส.สพท.นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะได้รับการติดตามทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมนะคะเรื่องราวดีๆครั้งนี้ EP 8ละขออนุญาตเล่านิดนึง EP 8นะคะวันนี้เราจะพบกับในช่วงห้องรับแขกกับท่านผอ.แสงแขคงห้วยรอบนะคะจะเป็นท่านเป็นวันนี้เป็นโมเดอเรเตอร์เองเลยนะคะกับแขกรับเชิญ VVIP เช่นเดิมเลยที่จะมีเทคนิคต่างๆมากมายเกี่ยวกับ writing skill นะคะรวมไปถึงห้องพักครูค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านรองผู้อำนวยการนะคะภัทรพรนะคะท่านจะมาพูดคุยกับพวกเราทุกคนเลยนะคะในเรื่องของเทคนิคของการเขียนนะคะทำอย่างไรเขาว่ายากมันยากจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันแต่บอกได้เลยว่าในรายการ Level Up Your English เนี่ยเป็นการพัฒนาทักษะเป็นการย่อยสิ่งที่ยากให้มันง่ายนะคะเอาล่ะค่ะเราก็จะมาพบกับเทคนิคต่างๆในช่วงต่อๆไปตามลำดับที่ดิฉันได้นำเรียนแล้วนะคะทีนี้เรามาถึงในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก่อนเข้ารับการฝึกในเวลานี้เรามาเตรียมในเรื่องของการส่งผลฝึกค่ะครั้งนี้มีข่าวดีค่ะไม่ต้องอัดคลิปเป็นไงคะไหนขอดูหน่อยไม่ต้องอภิษหัวใจส่งมาทันทีพอไม่ต้องอัดคลิปนะคะหัวใจส่งมาเลยขอบคุณมากค่ะวันนี้ไม่ต้องอัดคลิปนะคะทุกท่านแต่เป็นการที่เราจะนะคะใช้ในเรื่องของการเตรียมตัวมีดังต่อไปนี้ค่ะการเตรียมตัวขออนุญาตนะคะขอสไลด์การเตรียมตัวก่อนเข้ารับพัฒนาขอบคุณมากค่ะการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเวบินาร์ Level Up Your English นะคะEP ที่8ในวันนี้วันเสาร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะ1การเตรียมทำผลฝึกผู้เข้ารับการพัฒนาเตรียมอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือที่สามารถสแกน QR code ในการส่งผลฝึกภาระงาน EP ที่8นะคะขั้นตอนที่2ค่ะการจัดทำผลฝึกการจัดทำผลฝึกนะคะผ่าน Google Forms นะคะโดยสแกน QR Code ที่ทางโครงการเนี่ยจัดไว้ให้เราจะมีให้เลือกด้วยกัน3ระดับค่ะทุกท่านเพื่อให้เหมาะกับกิจกรรมของเราท่านใดชอบ Beginner ท่านก็ไป Beginner ท่านใดชอบ Intermediate ท่านก็ไป Intermediate
ท่านชอบ advanced ท่านก็ไปเลย advanced นะคะผู้เข้ารับการพัฒนาเลือกระดับใดระดับหนึ่งแค่ระดับเดียวนะคะในการส่งผลฝึกนะคะต่อไปค่ะการส่งผลฝึกขั้นตอนที่3ทำอย่างไรผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำผลฝึกใน Google Forms ตามระดับที่ท่านเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะโดยขอให้ตรวจสอบความพร้อมของอีเมลส่วนตัวขอโทษนะคะย้ำอีเมลส่วนตัวที่ใช้ประจำอีเมลส่วนตัวที่ใช้ประจำไม่ใช่ว่าใช้มาแล้วลืมรหัสเข้าเอ้าลืมรหัสผ่านใช้ไปแล้วลืมรหัสผ่านอันนี้ต้องขอเลยนะคะทุกท่านคะเอาอีเมลนะคะส่วนตัวที่ใช้ประจำนะคะก่อนที่เราต้องตรวจสอบกันนะแล้วค่อยส่งผลฝึกค่ะเพื่อพร้อมใช้ในการส่งผลฝึกผ่าน Google Form นั่นเองค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องยืนยันด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญแน่นอนเลยต้องไม่พลาดการเก็บโค้ดนะคะต้องไม่พลาดการเก็บโค้ดในระหว่างไลฟ์สดเว็บินาร์EP ที่8เนี่ยจะปรากฏโค้ดรหัสลับจำนวน2ครั้งครั้งละ1โค้ดโดยไม่ระบุเวลาและไม่มีการแจ้งล่วงหน้าดังนั้นผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเก็บโค้ดค่ะเพื่อนำไปแนบในการส่งผลฝึกหากไม่กรอกโค้ดแน่นอนไม่เข้าเงื่อนไขนะคะจะไม่ได้รับการตรวจแน่นอนเลยนี่ก็จะเกิดเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องว่าเอ๊ะทำไมงานของเราจึงไม่ได้รับการตรวจก็เพราะว่าท่านไม่ได้แนบโค้ดมาไงคะดังนั้นงานที่สมบูรณ์จะต้องมีการแนบโค้ดในการระหว่างการรับชมนั้นเข้าไปด้วยค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะทุกท่านคะก็ยังมีในเรื่องของโดนใจเหมือนเดิมค่ะสไลด์โดนใจค่ะปิ๊งขอสไลด์โดนใจค่ะแหมสั่งได้จริงๆเอาละค่ะสไลด์ของการโดนใจในครั้งนี้นะคะโดนใจยังมีเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้มี3รางวัลเท่านั้นนะคะผู้โชคดีนะคะ3รางวัลผู้ใดพิมพ์นะคะชื่อของวิทยากรนะคะแล้วก็รวมถึงประโยคที่โดนใจนะคะโดนใจท่านคณะกรรมการเราจะนำมาให้ท่านได้รับรางวัลพิเศษเลยทันทีครั้งนี้3รางวัลด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นติดตามรับชมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะและจบอยู่จนกระทั่งจบรายการในวันนี้นะคะรับรองเลยได้ว่าท่านไม่เสียเวลาอันมีค่าของท่านในวันเสาร์สบายๆแบบนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะดูมาทักทายกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะดูนะคะสำหรับครั้งนี้ขออนุญาตทักทายนะคะจากสพป.ตรังนะคะรวมไปถึงไทยรัฐวิทยาวัดสามัคคีชัยนะคะน่านนะคะบุรีรัมย์นะคะสุโขทัยค่ะพังงาตรังนะคะสพป.ขอนแก่นค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขณะนี้ก็ค่อนข้างหลายท่านเข้ามาให้เกียรติรับชมนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะกาฬสินธุ์มีค่ะตากค่ะกำแพงเพชรนะคะสกลนครนะคะยินดีต้อนรับนะคะรวมไปถึงมุกดาหารนะคะท่านพิมพ์รายงานตัวมาขอกราบขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมผู้จัดงานจริงๆค่ะก็ดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจแทนคณะผู้จัดงานทุกท่านเลยค่ะว่าที่ท่านนะคะคณะครูคณะผู้บริหารนะคะรวมถึงท่านผู้สนใจนะคะให้เกียรติรับชมไลฟ์สดในขณะนี้นะคะจากทั่วประเทศเลยสงขลาเพชรบูรณ์นะคะนครพนมค่ะกรุงเทพมหานครด้วยนะคะรวมไปถึงพิษณุโลกนะคะอุทัยธานีชัยนาทนะคะจันทบุรีค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะตรังกระบี่นะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะในเช้าวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันเช่นเดิมนะคะซึ่งในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าเราอยู่ใน writing skill แน่นอนมันคือทักษะการเขียนซึ่งหลายๆท่านอาจจะมีความชำนาญหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีความชำนาญวันนี้เราจะมาปัดฝุ่นทบทวนสักนิดนึงนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือไม่หรือแม้ว่าท่านจะเป็นคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะท่านสามารถที่จะมาเข้ารับการฝึกและพัฒนาไปด้วยกันค่ะเอาล่ะค่ะคำคมในวันนี้นะคะคำคมในวันนี้ขอฝากเลยโอ้ขอทักนิดนึงแพร่พัทลุงนะคะยินดีต้อนรับเชียงรายด้วยค่ะเอาละค่ะคำพูดคำคมดิฉันก็อยากจะพูดถึงในเรื่องนี้สักนิดนึงว่า
การพัฒนาใดๆก็ตามหรือการฝึกใดๆก็ตามนะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีจุดสังเกตจุดหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของความจำค่ะความจำนั้นก็นับว่าเป็นจุดแรกเหมือนกันนะคะในการที่จะใช้ฝึกในกิจกรรมหรือการเรียนรู้ต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ในสิ่งที่มันหลากหลายแตกต่างวิธีการกันออกไปแต่คำคมสำหรับการจำมีนะคะนั่นก็คืออย่าลืมในสิ่งที่คุณควรจะจำและอย่าจำในสิ่งที่คุณควรจะลืมนั่นเองค่ะเป็นไงคะโดนไปแล้ว1รายการอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละนะคะน้ำที่สกระปกไม่สามารถหยุดการเจริญงอกงามของพืชได้เฉกเช่นเดียวกันกับคำพูดหรือความคิดลบก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความเจริญก้าวหน้าของเราได้เช่นกันค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกทักษะการเขียนณเวลานี้นะคะพร้อมแล้วค่ะสำหรับห้องรับแขกนะคะพบกับท่านผอ.แสงแขและ VVIP กันเลยไปกันเลยจ้าA very good morning to everyone. สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าท่านผู้พร้อมที่จะรับการฝึกทักษะการเขียน EP 8ในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเลยสำหรับเช้าวันเสาร์ในวันนี้ค่ะทั้งคุณครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสพท.นำโดยท่านดร.อาทิตยาปัญญาท่านผอ.สบส.และผู้บริหารของสพท.ทุกท่านนะคะก็ดีใจนะคะที่วันนี้จะได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงห้องรับแขกด้วยตัวดิฉันเองเลยนะคะวันนี้มาแทนพี่ณัฐค่ะก็เนื่องจากว่าพี่ณัฐติดภารกิจสำคัญนะคะก็ส่งดิฉันมาเป็นตัวแทนเป็นมอดเรเตอร์ EP 8ช่วงห้องรับแขกในวันนี้ซึ่งทักษะการเขียนในวันนี้นะคะคุณครูคะทุกท่านคะเป็นทักษะการเขียนตอนแรกนะคะเรามีด้วยกัน2ตอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดทักษะการเขียนทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องเปิดให้ปังปุริเย่ถ้าเปิดไม่ปังเนี่ยไม่ใช่ level up your english นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทักษะการเขียนหัวข้อเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการค้นพบวิธีการพัฒนาการเขียนในยุคขนบวิถีดิจิทัลฟังไม่ผิดค่ะขนบวิถีดิจิทัลซึ่งวันนี้ท่านจะได้เจอ1คำแน่เลยคือคำว่าtraditized นะคะแล้วยังพูดถึงเรื่องของครอบคลุมไปถึงความท้าทายในการเขียนโอกาสและการเดินหน้าต่อยอดพัฒนาการเขียนของเราให้ก้าวไปสู่สมรรถนะได้อย่างไรนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิมากความสามารถนะคะท่านเจนจัดในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2และเป็นภาษาต่างประเทศมากด้วยประสบการณ์การนิเทศติดตามนะคะทั้งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนนี้ก้าวไกลไปถึงระดับตะวันออกกลางแล้วนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็น Assessment Senior Specialist ด้านของการวัดและประเมินผลอยู่ที่เมืองอาบูดาบี United Arab Emirates นะคะที่ตะวันออกกลางนี่เองไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร. Jonathan S. Kadavido Assessment Senior Specialist from Abu Dhabi United Arab Emirates A very warm welcome Nathan Good morning Kay สวัสดีครับ Nathan Thank you so much for joining our episode this today I'm so excited I'm thrilledIt's my pleasure to join you this morning. I'm actually very happy. I woke up very early. So it's currently 7 a.m. here in United Arab Emirates. Oh, thank you so much. ขอบคุณมากค่ะ Nathan. And we hope that we can learn so much from you because the topic of today is amazing. It's the eye opening for me and I think for our audience is the exploring writing in the digitized
century. Like, we're going to talk about the challenges, the opportunities, and ways forward. Can you give some ideas on the digitized before we further on our discussion in this session? Okay. When I was exploring the topic about writing skills, because writing skill is a really complex topic and skill, so I was thinking on what are the things that we are actually experiencing right now in terms of how are we going to improve our writing skills. Mm-hmm. And that reminds me of the current education trends that we are now in education 4.0. So in mm-hmm. this approach in education, so we are seeing the merging of the traditional form of teaching, the traditional world, and the digitized world. So that's why it's a combination of tradition and digitization. So that's why that word is actually coined from tradition plus digital or digitization. So that's why I love the concept, because it gives you the door on how tradition meets the digital world. And that's how we are experiencing right now. And like when we were young, when we were in schools as students, so devices and other social media platforms or whatever, they're not common, or they may not be present during those times. But now we are using those things, we are using those platforms or devices for us to be able to access how to learn English language. Thank you, Nathan. So allow me to translate and conclude your thoughts into Thai language นะคะ All right ที่ดร. Nathan ได้แชร์เมื่อสักครู่นะคะแขได้ถามไปว่าเอ๊ะคำว่า traditize เนี่ยมันน่าจะสื่อได้ถึงอะไรนะคะในความคิดของคุณเนธานเพราะว่าอาจารย์เนธานเนี่ยเอามาใส่เป็นหัวข้อสำคัญในวันนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของขนบวิถีดิจิทัลนะคะสำหรับเรื่องของการเขียนที่ดร. เนธานบอกว่าการเขียนเนี่ยสมัยดั้งเดิมเนี่ยเราก็เขียนอยู่ในสมุดหนังสือใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของ education 4.0 หรือการศึกษายุค 4.0 มันเป็นเรื่องของดิจิทัลนะคะดิจิทัลนั่นเองดังนั้นการเขียนเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมโยงจากยุคเดิมมาสู่ยุคดิจิทัลและเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้พัฒนาให้มันเชื่อมโยงกันให้มันลิงก์กันให้มันบรรจบกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ Thank you Nathan So when we're talking about emerging the digital worlds and the traditional worlds on our writing skills So how can we enhance writing skills in this era in this changing world and how can we cope up with the difficulties in writing or in our daily communication? Actually, if you're going to just look around everything around you, you can actually explore a lot of opportunities for you to be able to practice your writing skills. So say, for example, the use of Facebook itself, it's a very good way, it's a very good form on how you can explore writing, on how you can practice your skill. So actually when, I think the first time I created my Facebook account was in 2007. And during those times, so I was still in college, and then I was still in the university, and I was trying to explore also, I was also trying to improve my writing skills. So what I did before was every time I tried to post something about myself or about my daily experiences using Facebook, I see to it that I write everything in English, because writing your concepts, writing your experiences in English using that platform can be a very good way for you to be able to improve your skills. So it is just that for some people, they are just afraid of using the platform. They are afraid of using the English language because, say, for example, just like in maybe in Thailand, also in the Philippines, because I am a Filipino, also in the Philippines, speaking or writing using the English language in a daily conversation is not really common.
So we always speak using our mother tongue or first language. So that's why every time you speak to them in English, or you write to them, or you send a text message to them in English, sometimes they make fun of you, because why are you suddenly using the English language? So what's happening? So that's the reason why we should not be afraid of using this platform, because it's okay to commit mistakes, because by committing those mistakes, we learn from that, and then we'll be able to move forward, to be able for us to really improve our writing skills. So like here in the United Arab Emirates, so the community, the society is very diverse. So say, for example, in my workplace, I think we have around 50 nationalities in our workplace. So that's why the language that we use is, aside from Arabic, so we also use English as the main form of communication. And then that, you're able to practice your English. So that's why I think it's better for you to use every possible opportunity around you to be able to use English for you to really improve your writing skills. Because if you will not take those opportunities, then you will never be able to improve your skills. Thank you, Nathan. อุ้ยเป็นอะไรที่หรูหราจริงๆค่ะดร.เนธานบอกว่าคือคำถามที่แขกส่งถามไปให้กับดร.เนธานนะคะแขกถามว่าถ้าในยุคที่มันกำลังมีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยระหว่างทั้งดิจิทัลด้วยทั้งการเขียนแบบดั้งเดิมที่เราต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยในการสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบการเขียนเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างนะคะในความคิดของดร.เนธานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการเขียนอย่างง่ายในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอาจารย์ดร.เนธานเนี่ยก็ได้แชร์ประสบการณ์ถึงที่ว่าตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์เลยนะคะคือดร.เนธานเนี่ยเป็นชาวฟิลิปปินโนแล้วตอนที่อยู่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ใช้ภาษาตัวเองได้ใช่ไหมคะใช้ภาษาเหมือนเราใช้ภาษาไทยแต่ถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูดก็จะมีคำถามว่าใช้ภาษาอังกฤษทำไมล่ะใช้ภาษาของเราเองก็ได้นี่นะคะแต่พอดร.เนธานเนี่ยย้ายมาทำงานอยู่ที่United Arab Emirates หรือ UAE เนี่ยนะคะกลายเป็นว่าต้องมาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารเพราะที่ทำงานของดร.เนธานเนี่ยมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและภาษาแค่ว่าในที่ออฟฟิศเดียวนะคะก็มี15เชื้อชาติแล้วดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นวิธีการสื่อสารกลางซึ่งมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวแขกก็จะนำเข้าสู่เรื่องของกิจกรรมต่อไปกับดร. Nathan นะคะ All right Nathan thank you for sharing so we're going soto link on your thoughts on daily like daily life communication through right like through enhancement of writing skills let's move to the activities and I saw that you have like some slides for our participants our audience to use the phone to scan QR codes and then see the poll yes okay yes ค่ะอาจารย์คะทุกท่านเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารกันขึ้นมานะคะเพื่อจะมาสแกน QR code ค่ะ Nathan over to you okay so this time so as I was saying earlier so there are a lot of opportunities for us every day to practice writing so I would like to ask youin your daily activities or in your daily communication activities, how many hours of your day do you spend in writing? So I would like you to scan the code, or if you cannot scan the code, you can use the link below for you to be able to access the poll. So there are several options in the poll. So once you open the QR code, you'll be able to see the options. Okay.ใช้มือถือขึ้นมาสแกน QR code นะคะ เป็นโพลค่ะ เราจะมาตอบโพลกันนะคะว่าในชีวิตประจำวันในการสื่อสารชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้เวลากี่ชั่วโมงคะในการเขียนค่ะใช้มือถือสแกน QR code ขึ้นมาเลยนะคะทีมงานแชร์หน้าจอขึ้นมาได้นะคะโอเค so we're seeing a lot of votesYeah, so currently we have 79, 86, well, they're really very, very participative. I love the audience. So the options are
Yeah, you can view the results. Can ทyouีม show งthe านก results ด here? ค่ะทีมงานกด show results ใช่ค่ะขอบคุณค่ะมาแล้ว All right Nathan look ดูกันเลยค่ะ Okay. Happy you're happy with the results Yeah. So if you're going to look at the results, we are still counting the results. We only have seen a few people who do not write at all. Okay. Or maybe you are not aware that you're actually writing by simply sending a text message or by simply sending a simple good morning. That's already a form of writing. Okay. So, but a lot of us here are saying that they have less than an hour in terms of practicing their writing skills. So a lot of us have actually those opportunities for us to practice writing. Let us have to explore it because it's already there. We just have to use that platform for us to be able to really improve our skills. Mm. Wow, 363 votes and counting. Thank you so much for that. Thank you, Nathan. ค่ะคุณ Nathan นะคะได้บอกว่าคือไม่ว่าจะเป็นการเขียนยังไงเนี่ยคือต้องพยายามเน้นที่แพลตฟอร์มนะคะ right Nathan like try to use many platforms to practice writing right โอเคประมาณนี้อ้าวนี่คือเป็นกิจกรรมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดู so we still counting on the results and then we can come back later right Nathan เดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่ได้ค่ะ we'll keep it live the poll โอเคค่ะโอเค let's อุ้ยทีมงานคะเดี๋ยวเราสไลด์ขึ้นมาต่อถัดไปเลยนะคะโอเค so based on that we have seen that a lot of us are using only one we have less than an hour every day to practice our writing skill so now so there is a research about our daily communication activities so based on that study it was found out that people would normally spend our day 30% not communicating and 70% communicating so Well, what I did was I tried to make some calculations out of that. So based on that study, so 70% of our time in a day, we use it for communication. And from that communication, 45% we use it for listening, 30% for speaking, 16% for reading, and just 9% for writing. So almost all of us don't want to write. And I made some little calculations in terms of the exact time or hours that we spend for these skills. So say, for example, if we have 24 hours in a day and then you spend 8 hours for you to sleep, so you still have remaining 16 hours. And how do you divide your 16 hours in terms of communication? So it says here that 4.8 hours of your time in a day So 4.8 hours out of 16, you do not communicate. And then 11.2 hours out of 16, you try to communicate with other people. And through that communication, we use the different macro skills, listening, speaking, reading, and writing. So for listening, we're using 5.04 hours of our day listening. Isn't it very tiring to listen for 5.04 hours in a day? I think it's very tiring. Well, not unless I'm listening to music. Well, music is really, really my thing. I am really motivated enough when I listen to music. But look at writing. We only spend 1.01 hour or 60.6 minutes of our day in writing. So it is somehow similar to our poll earlier that says that majority or most of our participants today they spend less than an hour in writing. So that's really, really accurate in terms of what we had earlier in the poll. ขอบคุณค่ะ Nathan. Thank you, Nathan. คุณ Nathan ได้บอกถึงเรื่องของกิจกรรมเรื่องของกิจกรรมการเขียนที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะโดยยกเรื่องของงานวิจัยขึ้นมาผลวิจัยได้แสดงว่าการเขียนเนี่ยที่เป็นแมคโครสกิลเป็นทักษะหลักของการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีผู้ที่ใช้การเขียนในการสื่อสารเนี่ยอยู่เพียงแค่
9% เท่านั้นในแต่ละวันแต่ละวันนั่นถ้ามองไปถึงเรื่องของการนับชั่วโมงที่มีการสื่อสารใน 70% ที่ทุกท่านมองเห็นอยู่ที่พายชาร์ตด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะถ้าใน 70% นั้นคือ11ชั่วโมงในการที่เราสื่อสารกับผู้คนเนี่ยนะคะเราใช้เวลาในการเขียนไปเพียงแค่ 1.01 ชั่วโมงหรือ60นาทีนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยในบางผลวิจัยก็บอกว่าบางงานเนี่ยบอกว่าบางครั้งเราใช้ทักษะการเขียนเนี่ยน้อยกว่า1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ Over to you Nathan Okay so earlier I saw a comment that says that our participant is using the you know practicing his writing skill by communicating with foreign colleagues and I think that's a very good practice if you always communicate with people who do not speak the same language as yours then you don't have any other choice but to use the English language for you to be able to understand each other and that's a very good way for you to be able to practice your English thank you for that comment from one of our participants thank you for sharing that คุณในฟันขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะคะที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร Let's okay เดี๋ยวเราไปสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะค่ะ Nathan what about the platforms that you are showing on the slide here Okay sorry for I have a lot of polls today so this time I would like to ask you which platform do you normally use in writing your stuff Okay so I said there are a lot of opportunities every day around us that we use for us to be able to use writing as a skill so do you use social mediaOkay, so such as Facebook, Twitter, now X, Instagram, a lot of social media platforms. Do you use emails? So we have Gmail, we have Outlook and everything. Or do you just normally write using your pen and paper? So can we see? มีคำตอบเข้ามาแล้วค่ะ Nathan, I can see from the comment, pen and paper. มี pen and paper เข้ามาแล้วนะคะมี Facebook โอเคคุณครูใช้มือถือนะคะสแกน QR code แล้วตอบโพลกับดร. เนธันเข้ามาเลยค่ะว่าเราใช้แพลตฟอร์มอะไรในการฝึกการเขียนในแต่ละวันคะมีใครใช้วิธีดั้งเดิมบ้าง paper and pen นะคะ pen and paper หรือมีใครใช้ในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มมีไหมคะสแกน QR code แล้วทีมงานโชว์ผลของโพลขึ้นบนหน้าจอได้เลยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะโอ้ writing มีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้ง pen and paper เลยนะคะ Nathan like oh now here's the result okay I think majority of them are using social media as a platform to practice writing and that's great ข่าวดีค่ะข่าวดีใช้แพลตฟอร์มในการเขียนผ่านโซแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียในการเขียนเยอะขึ้นนะคะ I think our audience today are you know they're really really participative thank you for your attention thank you for your participation so currently we're seeing that most of our participants today our audience they are using social media as a platform in improving their skills Okay, and only 8 said that they are using emails. Actually, when I was still in the Philippines, when I was still part of the Department of Education in the Philippines, which is the counterpart of your Ministry of Education in Thailand, we normally communicate with our colleagues. We send files, we send documents through Facebook or through Messenger. So, however, when I moved here, because I was used to use social media, to use Facebook. I was surprised Facebook is not really common here in the UAE. So it's just common among Asians, I don't know. So every time we send information or documents, we use emails, okay? So that's why before, I don't really open my email every day. So I just see to it that I open it once a week for me to be able to see if there are new messages or whatever. But now I spend almost 2 hours or even 3 hours of my day for my email, opening my email because everything is in your email. All the queries, questions, clarification, questions from schools, because I also work in the counterpart of the Ministry of Education here in Abu Dhabi. So
we are using email every day. So what I love about, say, for example, we're using Microsoft Outlook, it shows you the statistics on how many hours of your day or your week do you spend in opening your email. And oh my goodness, that's really, really a lot. It's around 2 to 3 hours of average every day. And that's a very good way for you to be able to practice your skill also. Okay? So again, I'm sure you're using media. โอเคค่ะ Nathan คือจากที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่บนหน้าจอนะคะที่ทีมงานได้ขึ้นโชว์ผลโพลไปเมื่อสักครู่นะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าถ้าในมุมของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาที่ตอบมาเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเกินครึ่งนะคะในการที่เราใช้พัฒนาในการเขียนของเราเองในขณะที่อีเมลนะคะที่ดร. เนธันสังเกตว่าอีเมลเรามีเพียงแค่ 2.7% เท่านั้นแล้วมีอยู่ที่9โหวตผลโหวตซึ่งดร. เนธันเนี่ยได้ลิงก์เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ตอนนี้ท่านมีอยู่นะคะก็คือว่าใน UAE เนี่ยหรือในกระบวนการทำงานของที่กระทรวงศึกษาหรือที่ department ที่ดร. Nathan ทำงานอยู่ที่ UAE นะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารงานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามการส่งไฟล์การประสานงานนะคะจะใช้ผ่านการเขียนอีเมลเป็นคอมมิวนิเคชันหลักเลยในขณะที่ฝั่งเอเชียบ้านเราหรือแม้แต่ที่คำตอบที่โชว์อยู่ในโพลนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเราใช้ Facebook เราใช้โซเชียลมีเดียในการเขียนนะคะซึ่งตอนที่ดร. เนธันทำงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ใช้Facebook และโซเชียลมีเดียในการเขียนแล้วก็ติดต่อสื่อสารเป็นหลักงั้นก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้ค่ะว่าจริงๆแล้วอีเมลเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องของการพัฒนาการเขียนด้วยเช่นกันค่ะ and Nathan and do you, so from these polls from the platformsBoth social media and pen and papers, and also the emails. Does it mean that we have opportunities to practice to enhance our writing skills in daily life? And what does it, I mean? And does it mean that we have more challenges too? มีความท้าทายมากในการใช้ I think the most available opportunity for us is pen and paper.Because it's always there. It will always be there. However, again, I saw a comment earlier about saying that it depends on the type of you know, of the type of work or the workplace that you have. Well, that's true. That's really, really true. Most of the people are only, say, for example, they're using Line as a form of communication. So, yeah. Well, it depends also on the opportunities for us to practice writing also vary, okay?So say, for example, in the Philippines, where I was still in the Philippines, so there are more opportunities for us because I was working at the center of the Philippines or at the capital. So you have access to internet or whatever, unlike with far-flung or remote areas in the Philippines where some teachers are, you know, are teaching in the mountains or whatever, or in the islands. So where there is no access for electricity and internet. So I think there's no other choice but to use pen and paper as a form of a platform for you to be able to practice your writing skill. So I think it is just more helpful if we have access to devices, to these applications, to internet, because say, for example, if you want to check if what you have written is correct, if you want to check your spelling, say, for example, it's easier for you to check the internet. Is my spelling for this correct or not? So something like that. And like with pen and paper, if that is your only way, it's more challenging because there's no way for you, if you are just by yourself, there's no way for you to check if what you are doing or what you're writing is correct or not. So that's why it still depends on your context, because your context may be different from your friends who are living at the capital or whatever. Thank you, Nathan.เมื่อสักครู่นี้ค่ะตั้งคำถามถามดร. เนธันไปว่าในเมื่อตอนนี้เรามีโอกาสที่จะใช้ทั้งแพลตฟอร์มใช้ทั้งวิธีเดิมๆคือใช้ปากกากระดาษในการพัฒนาการเขียนแล้วเนี่ย
ถ้าเรามาใช้แพลตฟอร์มเนี่ยมันหมายถึงเราเพิ่มโอกาสในการพัฒนาหรือว่ามันทำให้เรามี challenge มีความท้าทายมากขึ้นด้วยนะคะดร.เนธันเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทนะคะลองคิดถึงคุณครูที่อยู่ในชนบทหรือโรงเรียนที่ห่างไกลอยู่ภูเขานะคะอยู่บนดอยหรือคุณครูที่อยู่ตามเกาะนะคะบางที่อาจจะไม่มีไฟฟ้าที่เข้าถึงได้สะดวกหรือไม่มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่พร้อมนะคะการใช้ปากกาหรือการใช้ดินสอกระดาษในการฝึกเขียนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมอยู่นะคะแล้วก็ควรใช้ได้ด้วยนะคะเพื่อจะพัฒนาการเขียนแต่ในทางกลับกันถ้าเรามี access เรามีการเข้าถึงทุกอย่างมีอินเทอร์เน็ตมีไฟฟ้านะคะแล้วเราใช้แพลตฟอร์มได้มันก็จะเพิ่มโอกาสที่ทำให้เราสามารถเช็คไม่ว่าจะเป็น grammar หรือการสะกดคำต่างๆของภาษาอังกฤษผ่านทางอินเทอร์เน็ตมันก็สะดวกขึ้นด้วยเช่นกันคือไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความท้าทายขึ้นอยู่กับบริบทในการเลือกใช้ช่องทางหรือเครื่องมือในการพัฒนาการเขียนนะคะ alright Nathan let's move to the next slide shall we ขอบคุณทีมงาน yep. เดี๋ยวเราใช้สไลด์ขึ้นนะคะขอบคุณค่ะOkay, so thank you for that participation. And that particular poll leads to what are the available daily writing opportunities for us? Again, what I'm saying is these are the most common opportunities. However, these opportunities may still vary from your own context because you may not have access to emails or say, for example, some people, they don't like social media at all.There are people who don't like social media. So that may not be a platform for them. So again, these daily writing opportunities include text and or chat by simply because traditionally we were thinking of just, you know, pen and paper as a form of practicing or exercising writing. But now that we have devices in this tradigitized century, then we're able to explore other opportunities for us to be able to practice writing skills.So again, we have social media, we have emails, we have blogs, okay? And then we also have vlogs, okay? For the video, for the videos, we say, for example, writing your script in preparing your video, if you're a content creator for YouTube or whatever, or for TikTok, still you're writing. And then sometimes if you want to reach a larger audience, sometimes you put manually some...subtitles for you to be able to explain yourself on what you're doing or what you're saying. And then, well, sometimes simply filling out forms or surveys in your phone or in a paper, it's already a form of writing. So that's why there are a lot of opportunities that we can explore. Yeah.พูดถึงเรื่องของโอกาสในการพัฒนาการเขียนในชีวิตประจำวันนะคะ ดร. เนธันเนี่ยได้ให้ตัวอย่างนะคะของแอปพลิเคชันหรือกิจกรรมที่เราสามารถเพิ่มพูนโอกาสนั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อความการใช้แชทที่เราใช้กันอยู่แล้วนะคะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆตามแพลตฟอร์มที่เราใช้นะคะหรือการเขียนทางอีเมลแม้แต่การเขียนสคริปต์นะคะเพื่อจะไปทำบล็อกส่วนตัวหรือการทำวีล็อกหรือวล็อกนะคะที่อยู่ใน YouTube นะการเขียนสคริปต์นั่นก็เป็นการฝึกเขียนอย่างหนึ่งหรือการเติมข้อความการสมัครแอปพลิเคชันการเติมฟอร์มต่างๆหรือการตอบโพลหรือเซอร์เวย์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการเขียนได้เช่นกันค่ะ Nathan Okay so let's have a quick look of the next three slides so it is showing say for example this is the data for Thailand as of February 2022 it shows that there is a significant increase on the use of social media over time. So from January 2014 to January 2022, we are seeing the increase in terms of trend on how many people are using social media. So, well, if you're really using social media, you're watching actually this episode using social media, then a very good opportunity for you to practice your skill. So it's good that a lot of people are now accessing social media, butFor me, it doesn't end there. I have my account. It doesn't end there. You should have used that particular opportunity for you to be able to write in English. So, and then from that, it also shows that Facebook is the most commonly used platform in Thailand in terms of social media.
So that's why I think it's very culturally the same with the Philippines, because Facebook is everywhere in the Philippines. So I think the if you're going to create a survey or data for the Philippines, it will just look the same, because Facebook is really, really common, and we should use that as a platform to improve our skills. And the next slide shows the main reasons for using social media. In the first and the most common reason is keeping in touch with friends and family. Well, that is the main purpose of Facebook. However, if you're going to look at these reasons, so only two particular reasons are actually anchored to writing. The first one is sharing opinions. It's actually the fourth reason. It shows sharing opinions. So when you share your opinion, it's a good way for you to be able to practice your writing skill. And the fourth to the last, which is posting about your life. These are two common reasons. However, these are not the major reasons why you are using social media. Okay. So again, through accessing our social media accounts, we should be able to at least use English as a way for us to be able to practice our writing skill. Okay. ขอบคุณค่ะ Nathan. ดร. Nathan นะคะได้โชว์มาทั้งหมด3สไลด์ด้วยกันซึ่งเรียกว่าเป็นสถิติของประเทศไทยนะคะเรื่องของการใช้สื่อดิจิตอลแพลตฟอร์มแล้วก็โซเชียลมีเดียจะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้ Facebook นะคะเยอะที่สุดเลยแล้วก็ใช้ Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารนะคะกับครอบครัวและเพื่อนของเราซึ่งจริงๆแล้วดร. Nathan บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นopportunities มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการฝึกการเขียนได้แล้วมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยค่ะ So Nathan we have a lot of opportunities to practice and enhance our writing skills in our daily life but people still say that you know writing is the most difficult skill like even if you have like opportunities or platforms for you to practice but then people will find itdifficult how can we cope up with that and what can we do how can we make it easy for us actually well say for example if you have zero English okay you're a beginner in terms of English and you would like to study English you would like to speak or write using the English language it's really quite challenging for you to be able to practice it so I think it's the same way with meas a beginner for Arabic, because we're using Arabic here. So it's really, really challenging because, well, the characters or the letters are really, really difficult to understand. They are very complicated, and Arabic is one of the top three most complicated languages in the world. So that is, you know, you really have to look into different variables and opportunities around you.So what I'm doing is I'm speaking to other people who are using the language because from that you'll be able to learn from them. And then I just would like to share my experience when I was in high school because one of my elective subjects when I was in high school was Spanish. So for me, it's a new language, but it's easier. It's quite easy because the alphabet, the Spanish alphabet,is almost similar with the English alphabet. It is just that the Spanish alphabet has more letters than the usual or the English alphabet. So what I was doing before was because I don't have the knowledge about Spanish, I don't speak Spanish before. So what I did was I watch movies. I watch shows in Spanish. I don't know if you're familiar with Dora the Explorer. Oh yes. She's speaking Spanish, so that's the first step that I did for me to be able to use the language. I think the very first thing that we can do, because Philippines is also Filipinos are also second language speakers of English, so it's very important that you expose yourself to different, because if you love to watch movies or shows, or even listening to music, so it's very important for you to be able to
to watch these shows in English. Okay. Well, sometimes I watch Thai movies and series. Okay. I don't understand what you're saying, but I am always looking at the subtitles. And from that, I'm also learning. Okay. So it's a good way for you to be able to explore that opportunity for you to be able to practice your language skills. ค่ะคุณเนธันได้ให้แนวคิดมานิดนึงแง้มมาหน่อยนะคะว่าแค่ถามว่าเราจะพัฒนาอย่างไรคือแม้ว่าเราจะมีโอกาสในการพัฒนาแล้วอะแต่บางทีหลายคนก็บอกว่าการเขียนมันยากมากนะคะจะพัฒนาอย่างไรคุณเนธันก็เลยบอกว่าในตอนที่เขาอยู่มัธยมปลายเนี่ยเขาก็ฝึกภาษาสเปนนะคะสเปนิชเนี่ยก็ใช้วิธีการฟังเพลงดูหนังนะคะอ่านซับไตเติลแล้วก็ฝึกอะไรที่เราชอบนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะ So Nathan, when you're talking about listening to music or watching movies, you know, it's more like a listening and speaking, right? So if we compare this speaking skill to writing skill, which is more difficult? Which is okay? More so can we go to the next slide? Okay, so. Which one is more difficult? Is it speaking or writing? Okay, as we all know, speaking and writing are both productive skills because we produce. Okay, when you speak, you produce a sentence, you produce a phrase or whatever. It's the same case with writing. It is just that in writing, we're trying to put it into characters or into letters what we are saying. So that's why they're both productive skills. But the question is, which one is more difficult? So before I answer that question, so can we go to the next slide for our next poll? ได้ค่ะ All right. So ทุกท่านคะเราก็มาถึงเรื่องของการสื่อสารแล้วนะมีเรื่องของการฟังเพลงการดูหนังมันก็พูดถึงเรื่องของการฟังการพูดทีนี้ก็เลยมีคำถามถามดร.เนธันว่าถ้าพูดถึงเรื่องการพูดแล้วเนี่ยการพูดกับการเขียนเนี่ยอย่างไหนยากกว่ากันนะคะเพราะว่าต่างก็เป็น productive skills เป็นทักษะที่ต้องผลิตออกมานะคะอย่างการพูดก็ต้องผลิตคำพูดออกมาการเขียนก็ต้องผลิตเหมือนกันแต่ผ่านการเขียนดร.เนธันก็เลยเดี๋ยวจะมีโพลให้ในสไลด์ถัดไปนะคะว่าคุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรคะว่าspeaking หรือ writing อันไหนยากกว่ากันค่ะ scan QR code เลยค่ะ so Nathan personally which is more difficult for you I think for me I think it depends on the context well in the Philippines when I was still in the Philippines 2 years ago so we normally communicate using the Filipino languageSo it's easier for me to speak, okay? In terms of writing, when I was still part of the government in the Philippines, we write reports in English. Everything is in English. We don't write reports. Even our lesson plans are also in English. So, but the thing is, I don't know, for me, when I was still starting, writing was really, really difficult because you have to consider a lot of things. You have to consider grammar. You have to consider spelling.Unlike with speaking, that as long as you're able to understand what I'm saying, then I think that's fine. Because the most important feature of speaking is you are able to send your message. So that's why for me, personally, writing is more difficult than speaking. Thank you, Nathan.ระหว่างที่เรารอผลโพลและทีมงานกำลังขึ้นหน้าจอนะคะผลโพลอยู่ในขณะนี้เนาะก็ได้แอบถามคุณเนธันค่ะว่าส่วนตัวเราคิดว่าอะไรยากกว่ากันนะคะออกมาแล้วผลโพลมาแล้วค่ะคือมันขึ้นอยู่กับบริบทนะคะที่ดร.เนธันบอกเนาะมันก็มีความยากนะในแต่ละทักษะของมันนะคะมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้อย่างไรนะคะเราจะใช้อย่างไรออกมาแล้วค่ะเนธันOkay, so it seems that most of our participants today define writing more difficult. So again, it's based on context. So what I'm saying is speaking may be difficult for some people than writing because they have already practiced writing more. Okay, to be honest, when I came here to Abu Dhabi, I find it more difficult to speak than to write. Oh. Yeah, because again, I am
Well, in the Philippines, I am only exposed to Filipinos most of the time. So I only had the opportunity to speak with a lot of foreign people when Kay, our moderator today, and I were classmates in Singapore. So we had, that's the only time for me to speak with people from other culture or from other tradition or from other nationalities. However, when I came here, our workplace is composed of more than 50 nationalities. All of us are speaking in English, but the accent itself of these people are really, really challenging for me. It's the same case with them. Some people don't understand the way I speak. And I think it's, you know, for me, that's why I find speaking more challenging, because I don't know if I have to always think of the right word, because I don't want to be culturally offensive, because sometimes I don't know, this word may be common or just fine in my culture, but this may be difficult here, or this may be a biased word here. That's why I find speaking when I arrived here more challenging than writing. Thank you, Nathan. Well, you're talking about accent, right? Or, you know, like the way people speak differently in different countries with the speaking skills. But writing, there are no accents. But why is it still so difficult? If you have a look at the next slide, then you can explain more. ทีมงานขอขึ้นสไลด์ด้วยค่ะแค่ขึ้นแค่ถามคำถามของดร. Nathan ว่าดร. Nathan บอกว่าถ้าพูดอะถ้าพูดถึงการพูดเนี่ยมันยากตรงที่ดร. Nathan มาอยู่ที่ UAE เนี่ยมันมีหลายสำเนียงนะคะพอบางทีดร. Nathan มาที่ UAE เนี่ยสำเนียงก็ทำให้เขาเนี่ยงงเหมือนกันแต่แค่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิด writing อ่ะมันไม่มี accent ในการเขียนแต่ทำไมมันยังยากคะ so เดี๋ยวเราจะมาฟังดร. Nathan อธิบายว่าทำไมการเขียนถึงยากคะ Nathan over to you okay actually this is based on various research articles so they're trying to say that writing is considered more difficult than speaking so again earlier I was saying that the accent in speaking is quite the challenge But in writing, it's more complicated. There's no accent at all. You cannot read, oh, say, for example, this is a sentence written by a Filipino. So what should be the accent? How does a Filipino normally read this one? So you cannot tell that in a written sentence or article. So, however, there are different challenges that we are facing in terms of writing. Number one is there is more formality in written communication. Okay, so there is, you know, you are expected to, there is more formality in a way that usually if you write a sentence, your sentence should be correct, okay? Your sentence should be not just correct in terms of grammar, but it should be politically correct, okay? So your meaning, your context should be understood, okay? Number two, mistakes are often overlooked. So again, am I audible? Sorry. Yeah, we can hear you. Okay. So again, in terms of speaking, okay. So if you commit mistakes in your grammar, that's fine. Okay. And like with writing, if you commit mistakes in, say, for example, in spelling, in grammar, especially if you're working on a particular document or government document, if you commit mistake in terms of your grammar, that's really, really, the problem, okay. Unlike with speaking, it's easy to say these words, but sometimes if you ask them to spell it, that might be the challenge. And then expectations are higher for formal written English. So again, in writing, you can categorize your writing into formal or informal. Our daily conversation is informal. However, if you write article or if you write reports, okay, if you write your lesson plans, they should be formal. So that's why you have to use formal English. So that's why understanding the convention of formal English is also another challenge. And then less reflection goes into spoken English. Okay, so again,
In terms of writing, there are a lot of things to be considered, okay? Unlike with speaking. So, well, the good thing about writing is that you have more time to think on what you're going to write instead of speaking. Because in speaking, normally, especially if you're doing impromptu speaking, you just say anything that you want right away. Unlike with writing, since you are taking your time, then there is a sort of opportunity for you. There is a window for you to be able to check everything. Okay, mm-hmm. But again, lack of knowledge about these conventions will still be a challenge for you to be able to move forward. So, and that is connected to this challenge. So we were saying that writing was more difficult. Why? It's because of maybe we lack vocabulary. Okay. So for me, say for example, it will be difficult for me to, if you will ask me to write a word in Arabic, I will just write the word in, using the Roman alphabet or the Roman character. Yes. I don't know how to write using the character. I think it's the same with if you ask me to write mm-hmm. Like a karaoke language. Yeah. So, and then in terms of lack of vocabulary, okay? So you will not be able to write more if you don't know what does it mean. That's why it's very important that you are able to enrich first your vocabulary, okay? Because knowing what it means is very important. And then grammar. Again, in writing, especially in the professional world, you're expected to do formal writing over informal. So that's why understanding grammar is very, very important. And then poor spelling is also a challenge to writing. Okay. If you're going to study English, there are words, okay, there are letters or there are sounds that are silent. There are letters that are not pronounced in some words, okay? But if you're going to write them, if you ask someone to spell them, that will be the challenge, especially if you're using your own context. So say, for example, in the Philippines, every word or every letter in a word, you pronounce them. That's why it's easy for you to spell it because the way you read it is the same way you write it. So unlike with English, the way you say it may be different from the way you write it. And that leads to a problem in terms of spelling if you are not familiar with how to spell those words. And then the next one is about readiness. So it is just, it is just very important for you to examine yourself. Are you really ready to write? Okay? Because if you are not ready to write, then you cannot write at all. Okay, so it's very important to check yourself. Am I really ready to write? And then, lack of exposure to reading material. So, why is reading really, really important in writing? Because through reading, we're able, to study vocabulary. We're able to improve our spelling. Okay, for me, the reason why I am watching movies. Well, I am fan of K-dramas also. So every time I watch K-dramas, I don't understand. I only know sarange, something like that. So I always look at the subtitles. What I do is, sometimes if I have read something from the subtitle, which is really unfamiliar to me, I take it note. I write it down. Okay? And then from that, after watching the episode or the movie, I will have a list of words which are very unfamiliar to me. And then from that, I will try to find the meaning in the dictionary, and then I'll try to find how is it used in a particular context, and then from that, I'll be able to fully understand the meaning. At the same time, I'll be able to fully understand the context mentioned in that particular severe episode. Right. Exposure to books and other English reading materials are very, very important.
And last one is lack of motivation. And lack of motivation is actually linked to readiness. So you will not be ready. You will never be ready if you have no motivation at all. So that's why I think the first thing is to overcome these challenges. Thank you, Nathan. Well, we would like to cover everything here, but unfortunately, we have only like 5 more minutes to cover everything in this session. So we might need to skip some of the slides and move to the how we can improve our writing skills. And before that, let me allow me to translate into Thai for a bit. ค่ะสำหรับเรื่องของความท้าทายในการเขียนนะคะดร. Nathan ก็ได้point ประเด็นสำคัญไว้ว่าเรื่องของการเขียนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการเราจะเขียนเนี่ยเมื่อมันเป็นเรื่องของทางการแล้วที่สำคัญเนี่ยการใช้ภาษาทางการเนี่ยมันก็ทำให้มันยากที่จะเขียนอยู่แล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเรื่องของการใช้คำเราเห็นคำว่าเพิ่งใช่ไหมคะว่าเวลาที่เรามาเขียนเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเราบอกว่าพึ่งแต่เวลาเขียนมันต้องเพิ่งอย่างเงี้ยนะคะของพูดเขียนก็เกิดขึ้นได้นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามีความคาดหวังนะคะในเรื่องของการเขียนว่าโอ้ยเมื่อมันเป็นทางการภาษาของมันจะต้องและต้องเป็นทางการด้วยนะคะมันก็เลยทำให้มันเกิดความท้าทายแต่เวลาของเราในวันนี้เลยครอบคลุมไม่ได้ทุกประเด็นแต่เดี๋ยวเรามาเจอความท้าทายแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ ways forward เลยเราจะไปดูว่าพัฒนาได้อย่างไรนะคะให้การเขียนของเราเนี่ยคือ alright Nathan how can we improve our writing skills okay so how can we improve our writing skills so I would like to recommend that you know there are several ways this is actually useful for student with special needs. However, when I was reading the article, I was thinking that this is really, really important because this is not only applicable to students with special needs, because we're also using that here in terms of providing differentiation, because your need may be different from your colleague in terms of how you're going to improve your skill. But I would like to highlight in terms of scaffolding, because scaffolding is really, really important because it will help you on how you can be guided for you to be able to improve your skill. So the needs of those writers who are just beginners is really different from those needs of those who are in the intermediate and the advanced levels. So scaffolding may be in a form of sensory or interactive or graphic. So there are different ways for you to be able to be scaffolded, okay? So, but in scaffolding, it's very important that there should be someone with you to be able to really guide you for you to be able to improve your writing skill. ค่ะ ดร. Nathan บอกว่าวิธีการที่จะพัฒนาและก้าวข้ามความท้าทายในการเขียนนะคะก็คือเรื่องของการ scaffold ค่ะก็คือไต่บันไดขึ้นมาเลยเริ่มจากง่ายนะคะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆให้มันเรียกว่าง่ายแล้วก็ไปยากนะคะแล้วถ้าพูดถึงการไต่บันไดระดับความยากง่ายของภาษาเนี่ยจากง่ายไปสู่ยากเนี่ยเราสามารถเริ่มได้จาก sensory นะคะหรือเรียกว่าการสัมผัสทั้ง5ในการมองเห็นนะคะการดูกราฟิกการดูภาพเพื่อนำมาใช้เขียนนะคะหรือการอินเทอร์แอคกับผู้คนการสื่อสารคือมีคนเขียนมีคนอ่านมีคนให้ฟีดแบ็กคอมเมนต์หรือการเห็นกราฟิกพวกโพลในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่จะทำให้พอเราเห็นโพลแล้วเรานำผลโพลนั้นมาเขียนก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเองได้ค่ะในตอนOkay, so these are the ways for you to be able to be guided or scaffolded in terms of your skill in writing. So sensory, so you can have illustrations. So say, for example, if you're a beginner, then you can have pictures, say for example, and then what's the context or what's the English term for that. So you can have that. You can use videos and films, everything that can satisfy your senses. Okay, you can use those
for interactive, you can have small group, you can have your pair, you can have your co-teacher, say for example, your colleague, to help you in terms of writing. And then for graphic, it's very important that, you know, the use of graphs can be able to help you in terms of how you're going to improve your writing skills. So these graphs or infographics or charts, sometimes timeline, they are really helpful for you to understand what you're going to write in terms of your own context. And then our goal here is to move from controlled to free writing, okay? So the first step for you is, the first step in scaffolding writing is, it's a guided or it's controlled, okay? So because through controlled writing, you'll be able to just have a focus, okay? So if that is controlled. So usually in controlled writing, you're given guide questions, okay? You're given the limitation. So this is just what you need to focus on. Unlike with free writing, you can do whatever you want. You can write whatever you want, depending on the topic, depending on the content that you would like to explore. So our goal here, can we have the next slide? So our goal here is to move, okay, to improve your writing skill from guided or controlled to the free writing skill. Okay, so that's our focus. That's our target. Able to move from that. So that's why scaffolding, guiding you from one step to another, should be there, because that will really help you to improve your writing skill from being limited to being a free writer. Thank you, Nathan. ค่ะ Dr. Nathan นะคะได้ให้วิธีการที่เราจะไต่นะคะจากระดับเนี่ยจากง่ายนะคะแล้วก็จากที่เราเนี่ยอยู่ในเบสิกขั้นพื้นฐานเนี่ยให้สูงขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะคะเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เขียนได้แกร่งขึ้นเราจะพัฒนาอย่างไรนั้นนะคะมันอยู่กับเรื่องของการที่เราจะเชื่อมนะคะเรื่องของการเขียนแบบที่เราอยู่นะที่สกิลทักษะที่เราเขียนอยู่มันอยู่จุดที่เป็นสีม่วงด้านซ้ายมือใช่ไหมคะเรารู้ว่าทักษะ ability ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเราค่อยๆเชื่อมสะพานนะคะให้มันไปได้ถึงจุดที่เราตั้งใจนะคะและที่สำคัญคือจะไปได้อย่างไรนั้นไอ้วิธีการตรงนี้เนี่ยนะคะแหมโค้ดก็ขึ้นมาด้วย strategies ก็ขึ้นมาด้วยทักษะ bridging อะไรก็ขึ้นมาพร้อมๆกันทุกอย่างมันปังๆเข้ามานะคะก็เรียกได้ว่ามันต้องมาช่วยกันไต่แหละแต่ทีนี้มันจะไต่อย่างไรถ้าสมมติเรายังเป็น beginner อยู่เราจะไต่ระดับขึ้นไปอย่างไร so Nathan when we're talking about bridging the gapLike jumping to from this current zone to our goal, right? To achieve more. How can we do that? What kind of strategies do our audience need? Like beginners, intermediate, and advanced learners. What strategies do they need? Can you recommend? Okay. So can we have the next slide? So if you are at the beginning level, I recommend this. So I call it Chanrakun. Okay. So number one is to commence or start writing words or phrases. So start with writing words, because from that you'll be able to practice English every day. Have time to watch English shows or programs. I know you have a very lot of good movies and series in Thailand. Okay, in using the Thai language. I love Thai movies. However, have time also to watch English movies, okay? Especially with subtitles if you are still unfamiliar, because that will really help you. And then apply your writing skills in all available opportunities, okay? So again, I'll be sending a message to my mother, or I'll be sending a message to my principal. So use that as an opportunity to practice your writing skill. And then, since you are still a beginner, narrow or focus only on one thing. What do you really want to write? Okay, that's what we were saying earlier about controlled writing. And then, always read English words or phrases, because by reading, you'll be able to acquaint yourself with correct spelling. Okay, through reading. By reading, you know, you will be able to understand the spelling. And then keep on practicing every day.
You can also do that by keeping a journal or your diary. And in your diary, try to write your daily experiences in English. And then have a thought partner. Okay? So because this partner will help you on how you're going to think on your goals in terms of writing. And then for me, it's very helpful. When I was still a beginner, always use a dictionary. And now that we have translation apps, I think it's very helpful for you to be able to really improve your skill. And then note and recognize your strengths and needs to improve. So understand, try to reflect. What are really my strengths? Am I having a problem with grammar? Am I having a problem with vocabulary? Then focus on your needs, okay? So I call it Chanrakun for our beginning level. เป็นตัวย่อstrategies กลยุทธ์ในการพัฒนาการเขียนนะคะสำหรับ beginners เลยนะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มไต่ระดับนะคะดร.เนทันได้ทำเป็นฉันรักคุณนะคะเป็นตัวย่อซึ่งมีวิธีการนะง่ายๆนะคะเช่นการเขียนฝึกทุกวัน keep on practicing every day อย่างนี้เป็นต้นนะคะ so Nathan let's move to the intermediate level and advanced level so maybe you can one or two each slide all right okay so for intermediate just remember Bangkok okay Bangkok. Improve your grammar and then have a partner to give you feedback for you to be able to improve your skill okay เพราะฉะนั้นในตัวย่ออันนี้นะคะสำหรับกลยุทธ์พัฒนาระดับ intermediate สำหรับคนที่อยู่ตรงกลางบันไดแล้วนะคะให้ใช้ตัวย่อโมเดลว่า Bangkok นะคะให้พัฒนาเรื่องของกราฟม่าเรื่องของการขอฟีดแบคนะคะในหลังจากที่เราเขียนแล้วนะคะแล้วก็ให้เวลาในการพัฒนาตัวเองเรื่องสำคัญ give time right Nathan I see that one like the bank one like Bangkok give time to read and write right okay all right so the last one with the advanced and then for the advanced level don't forget Thailand okay so if you are already at the advanced levelOkay, so if you are trying to imitate the skill or the writing strategy of a certain writer that you admire most, then always read the works of that particular author or writer because that will give you the hint on how you can improve your writing skills. How can you improve the dimensions of writing, and then later on you'll be able to note that you are now writing in a natural way. And then from, you know, you're not really copying the skill of or the strategy or the style of that author, but you use that as an inspiration for you to be able to write your own and discover your own style of writing. So that's for the advanced level. So that's why, but again, on top of that, for those three levels, beginning, we have Chanrakun, we have Bangkok for intermediate, we have Thailand for advanced. On top of those three group of strategies, still the most important strategy is to practice every day and find and use the available opportunities to write. So those are the three, that is the most important strategy on top of all those challenges. And here are the samples. Yeah. Here are some applications that you may use for you to be able to practice your writing skills. Yeah, thank you, Nathan. วันนี้เราได้ strategies กลยุทธ์ในการพัฒนาการเขียนเยอะเลยนะคะฉันรักคุณ Bangkok Thailand แล้วก็ application มากมายที่คุณครูจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะในการพัฒนาการเขียนค่ะในวันนี้นะคะ episode 8นะคะห้องรับแขกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับคุณครูทางบ้านนะคะและดร. Nathan ค่ะ Thank you Nathan for sharing and we have learned so much from you and looking forward to working with you นะคะ Thank you so much ค่ะ Nathan ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงถัดไปเลยนะคะช่วงครูรออยู่ Thank you Nathan ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพบกับช่วงห้องพักครูนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ช่วงห้องรับแขกเราได้รับความรู้มากมายนะคะจากดร.เนเธนในการพัฒนาทักษะการเขียนค่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้รับทราบรับรู้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราจะพัฒนาทักษะการเขียนของเรานะคะผ่านโซเชียลมีเดียเดี๋ยวเราจะนำความรู้ที่ได้นะคะมาพัฒนาทักษะการเขียนกันในวันนี้นะคะนอกจากตัวดิฉันเองแล้วเรายังมีคุณครูอีก3ท่านนะคะที่จะมาพบกับทุกท่านนะคะแล้วก็มาพัฒนาทักษะการเขียนนำพาคุณครูนะคะมาดูงานเขียน3ระดับเพื่อให้คุณครูเนี่ยลองได้ทำงานเมื่อจบอพิโซดนี้นะคะคุณครู3ท่านนะคะน่าจะพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตทุกท่านนะคะได้พบกับท่านคุณครูทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกค่ะสวัสดีนะคะคุณครูปองวิทย์ศรีพิริยะกุลนะคะครูชำนาญการโรงเรียนพี่มายวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนูครับอาจารย์น็อกไทยใช่ไหมคะใช่ครับพี่หนูครับท่านที่สองนะคะคุณครูอาทิตยาภาพลแก้วน้องแพรวค่ะสวัสดีค่ะครูชำนาญการนะคะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะคะน้องแพรวนี่เราพบกันเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเราเจอกันอีกทีสองเมื่อนี้แล้วค่ะค่ะและท่านที่สามนะคะคุณครูแก้วธิดาแก้วธิดาคำพิรานนท์นะคะคุณครูชำนาญการจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูน้องอลิสนะคะค่ะวันนี้ทั้งสามท่านมีชิ้นงานใช่ไหมคะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านใช่ไหมคะสามชิ้นงานสามระดับถูกไหมคะสงสัยต้องเอาฉันรักคุณแบงคอกแล้วก็ไทยแลนด์โมเดลมาใช้งานใช่ค่ะใครเริ่มก่อนดีคะเดี๋ยวเป็นที่ไทยก่อนครับพี่หนูครับนะครับเมื่อกี้นะวิ่งเมื่อสักครู่โดนครับผมโดนใจนะครับโดนใจของดร.นาธานนะครับที่ได้ฉันรักคุณครับแล้วก็ไทยแลนด์นะครับตรงนี้นะที่เราประทับใจนะซึ่งวันนี้ครับตรงนี้เราอาจจะใช้คอมเมนต์ตรงนี้ครับไปโพสต์นะครับไปคอมเมนต์กันในเพจของสถาบันภาษาอังกฤษได้ครับครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงของห้องพักครูนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมเตรียมชิ้นงานนะครับซึ่งในวันนี้ครับทั้งผมนะครับทั้งไทยนะครับทั้งพี่แพรแล้วก็ทั้งพี่อลิสเนี่ยนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะใช้ความรู้นะครับหนึ่งสิ่งที่เราได้นำมานะครับจากช่วงที่แล้วนะครับช่วงเมื่อสักครู่นี้ก็คือการ scaffold นะครับที่ท่านผอ.แสงแขนะครับได้พูดถึงวันนี้ครับก็จะเราจะใช้ scaffold ตรงนี้นะครับเข้าสู่ทีละขั้นของการเขียนซึ่งในวันนี้ครับหลังจากที่จบไลฟ์ในวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากจบเวบินาร์ไปในวันนี้นะครับเราก็สามารถใช้ทั้ง3กิจกรรมนะครับทั้ง3กิจกรรมจากของพวกเราในวันนี้นะครับไปใช้ได้จริงในงานเขียนครับเดี๋ยวเราไปที่สไลด์ของผมนะครับในหน้าแรกได้เลยครับเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไรเอ่ยเขียนเกี่ยวกับอะไรคะน้องไทยวันนี้ครับผมจะพาพี่หนูครับพี่แพรและพี่อลิสนะครับมาเขียน personal profile ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ครับแน่นอนได้เขียนจริงๆนะได้เขียนจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเขียนกันมาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ในวันนี้ครับเราจะมา brush up นะครับมา level up นิดนึงตามชื่อของเราในวันนี้ครับคุณทุกท่านครับที่รับชมอยู่นะครับพร้อมทั้งพี่หนูพี่แพรและพี่อลิสนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของกิจกรรมนะครับผมมีคำถามนะครับอยู่2คำถามด้วยกันนะครับที่จะฝากคุณครูทางบ้านนะครับและคุณครูที่นะครับอยู่กับพวกเราณตอนนี้นะครับว่ามี2คำถามนะครับเกี่ยวกับ personal profile ของเรานะครับหรือ profile ที่เราใช้ใน social app ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับหรือเว็บไซต์ของส่วนตัวของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับในช่วงนี้ Google Site มาแรงนะครับในการประเมิน PA นะครับครับผมช่วงนี้ครับช่วยทำผมคิดนิดนึงนะครับว่าเราจะเขียน personal profile สำหรับ social app หรือเว็บไซต์ได้อย่างไรนะครับขอเป็นคำถามในใจก่อนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคิดกันในใจก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคำถามครับที่ผมจะได้ให้ทุกท่านนะครับช่วยกันตอบนิดนึงนะครับตอบในใจนะครับแต่หลังจากตอบในใจเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีคำตอบนะครับคำตอบให้กับคุณครูทุกท่านนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับอีกหนึ่งคำถามครับเดี๋ยวขอที่สไลด์ถัดไปได้เลยครับคำถามต่อมานะครับโอเคนะครับพี่แพรพี่อลิสครับและพี่หนูด้วยนะครับ What information or details will we include in a personal profile โอเคตรงนี้นะครับก็คือ
ข้อมูลใดบ้างครับหรือรายละเอียดใดบ้างที่เรานะครับที่เราจะใส่ลงไปใน personal profile ของเราครับเดี๋ยวขออย่างแรกนะครับอันนี้คุณครูทุกท่านก็สามารถคิดไว้ในใจได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคุณครูจะได้เห็นนะครับโปรไฟล์ของจริงนะครับครับผมพี่แพลวครับช่วยไทยหนึ่งอย่างครับว่าข้อมูลอะไรที่สมมติพี่แพลวจะเขียนโปรไฟล์สักอย่างนึงนะครับข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะใส่ลงไปในโปรไฟล์ของพี่แพลวครับหนึ่งอย่างเลยที่เราที่เราโอเคอันนี้แหละนะคะโอเคอย่างเงี้ยครับพี่จะเขียนงานอดิเรกลงไปค่ะ my hobby ค่ะโอเคนะครับจะตรงใจครับผมไหมนะพี่อลิสครับหนึ่งอย่างครับหนึ่งอย่างที่พี่อลิสจะใส่ลงไปในโปรไฟล์ของพี่อลิสครับถ้าเลือกหนึ่งอย่างก่อนนะเอาหนึ่งอย่างก่อนตอนนี้นะครับพี่จะขอใส่เป็น my occupation ได้ไหมคะอาชีพ occupation โอเคนะครับตรงใจกับผมหรือเปล่านะนะครับพี่หนูแหละครับหนึ่งอย่างที่พี่หนูจะใส่ลงไปอ๋อพี่หนูเหรอคะพี่หนูขออนุญาตหยิบคอมเมนต์จากทางบ้านมีคุณครูทางบ้านบอกว่าจะใส่ความสามารถพิเศษอะค่ะนะครับครับผมมีคุณครูธนากรนะครับครูชโนบอกว่าความสามารถพิเศษครับครับผมขอบคุณการศึกษาด้วยนะครับสำหรับความศึกษาด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่โปรไฟล์ของจริงวันนี้ครับผมมีโปรไฟล์นะครับของเซเลบริตี้ท่านหนึ่งนะครับโอ้โหหล่อมากใช่ครับครับผมในรูปตัวจริงที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับนะครับแต่ก็คือคนเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะใช้นะครับโปรไฟล์ตรงนี้ครับเราจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน30วินาทีครับเราจะมาดูคร่าวๆครับในส่วนของโปรไฟล์ที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่างให้กับคุณครูทุกท่านแล้วก็พี่แพลวพี่อลิสพี่หนูในวันนี้ด้วยนะครับเป็นผมมีอยู่ทั้งหมด3 paragraph นะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์นะครับอันแรกคือ about me นะครับอันที่2คือ likes and dislikes and อีกอันนึงนะครับ the last one hobbies นะครับอันนี้น่าจะตรงกับคำตอบของพี่แพลหรือพี่อลิสบ้างหรือเปล่านะครับหรือของพี่หนูด้วยนะครับเดี๋ยวเราใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของผมมีทาสเล็กๆนะครับมาให้คุณครูได้ฝึกการเขียนดูซึ่งแน่นอนครับมันต้องสแกฟโฟไปทีละขั้นนะครับเราต้อง bridging our writing ครับครับผมตรงนี้นะครับคุณครูได้ดูคร่าวๆครับประมาณ30วินาทีนะครับสั้นๆนะครับเราจะใช้เวลาที่ตรงการอ่านทีนี้นะครับทำไมเราถึงต้องอ่านก่อนนะครับแน่นอนครับมันคือการ breathe in เข้าไปนะครับเพราะว่าการอ่านและการเขียนเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์เหมือนเราเวลาที่เราหายใจนะฮะก็คือเราจะ breathe in เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะ breathe out ก็คือการเขียนนะครับเราก็จะ breathe out ออกมาในช่วงของงานเขียนก็คือหายใจออกมานั่นเองนะครับก็คือหายใจเข้าเอา reading เข้าไปนะครับเอาข้อมูลเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็หายใจออกมานะครับเป็นงานเขียนของเรานั่นเองครับโอเคครับพี่แพลวครับนะครับในช่วงแรกนะในช่วงแรกนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้โอเคหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ครับจากคำถามแรกนะครับที่ผมถามทุกท่านนะครับเข้าไปในสไลด์ก่อนหน้านะครับแล้วก็มาดูที่โปรไฟล์มาสู่ตรงนี้ครับผมมีคำถามนะครับผมมีคำถามนะฮะก็คือ what information or details did I include in my personal profile อะไรบ้างนะครับที่ผมได้ใส่ลงไปเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับที่ได้เห็นโปรไฟล์นะครับที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่างให้กับคุณครูทุกท่านในเช้าวันนี้นะฮะซึ่งในวันนี้ครับเราจะ choose นะครับ choose only 3 correct answers นะครับให้เลือกครับเลือก3อย่างนะครับเลือก3อย่างต่อไปนี้นะครับผมมีด้วยกันอยู่5อย่างนะครับให้เลือก3อย่างต่อไปนี้ครับว่ามีอะไรบ้างจาก5อย่างต่อไปนี้นะครับเลือกมาแค่3นะครับว่าสิ่งใดนะครับที่ผมได้ใส่ลงไปเดี๋ยวขอที่สไลด์ถัดไปได้เลยครับนะครับพี่แพลวพี่อลิสครับพี่หนูครับผมมีให้5อย่างตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วครับฮอบบี้อย่างแรกถูกต้องใช่ครับพี่อลิสก็จะมีไมค์จ็อบใช่ไหมครับโอเคจ็อบก็คือผมได้ใส่จ็อบลงไปนะครับตรงนี้อีกหนึ่งอย่างครับที่ได้ใส่ลงไปนะครับถูกใจกับคุณครูทางบ้านไหมนะตรงใจกับทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งทุกท่านที่อยู่ในที่อยู่ทางบ้านหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวขอคำตอบเลยครับที่สไลด์ถัดไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ครับคือ3อย่างนะครับ3อย่างที่ผมได้ใส่ลงไปนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือ hobbies นะครับ hobbies นะครับที่ผมว่ามี play badminton โอเคครับคุณ prime นะครับ prime diesel นะครับโอเค2 3และ5นะครับขอบคุณครับนะครับคุณ Lakshmi นะครับคุณทิพวรรณนะครับขอบคุณมากครับคุณครูครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่สไลด์ถัดไปเลยครับมีกิจกรรมใน task 1นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ task 1นะครับเรามาสู่ tips กันก่อนเมื่อสักครู่นี้ครับก่อนที่เราจะไปเขียนแน่นอนวันนี้ครับจะมี task
นะครับจะมีทาสให้คุณครูที่เขียนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจากโปรไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้สรุปเป็นทิปให้กับคุณครูนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้เขียนเป็น good points ของเราเน้นๆเลยนะครับว่าเราจะมี good points ด้านใดนะครับ not your bad points นะครับก็คือตรงไหนที่เรายังไม่เป็นข้อดีนะครับเราก็ยังไม่ต้องใส่นะครับให้ try นะครับ try better and then go to your bad points ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างโปรไฟล์นะครับที่น่าดึงดูดให้กับตัวเองของเราด้วยนะครับต่อมาครับ don't include every single thing นะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดนะครับเยอะๆลงไปนะครับก็คือเราเลือกมาเพียงแค่2ถึง3หัวข้อแล้วก็โฟกัสไปที่นั่นนะครับอ่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมก็มี3อย่าง personal แล้วก็พวก details นะครับ personal details hobbies นะครับตรงนี้นะครับและอีกอันนึงครับตรงนี้นะฮะก็คือ spelling and punctuation is important นะครับโอเคตรงนี้ครับการสะกดคำเดี๋ยวเราจะได้ฝึกการคำศัพท์นะครับในช่วงต่อไปนะครับในสัปดาห์ถัดไปก็คือการสะกดคำและการใช้เครื่องหมายที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลต่อการสื่อสารจากงานเขียนของเราด้วยนะครับและหนึ่งอย่างสุดท้ายอันนี้อาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กับ4อย่างด้านบนนะครับก็คือ punctuation ครับและ emojis นะครับ emojis ตรงนี้นะครับก็คือการใช้สัญลักษณ์นะครับแทนการสื่อความหมายนะครับ happy sad นะครับตื่นเต้นนะ excited นะครับประมาณนี้เราใช้เครื่องหมาย emoji แทนนะครับเพื่อให้โปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับดู friendly นะครับดู relax มากขึ้นนะครับก็จะน่าอ่านมากขึ้นครับเดี๋ยวเราเข้าสู่สไลด์ถัดไปนะครับโอเควันนี้ผมมีด้วยกัน2ทาสมาให้พี่แพลวพี่อลิสนะครับและพี่หนูได้ช่วยกันนะครับมี2ทาสกับตรงนี้ครับแน่นอนครับทาสนี้ก็คือ put the sentence in the correct box วันนี้ผมมี2 boxes นะครับมี2กล่องนะครับมีกล่องสีฟ้าและกล่องสีเขียวนะครับมาให้คุณครูทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับได้ช่วยกันนะครับนำหมายเลข1ถึงหมายเลข7ตรงนี้ครับไปใส่ให้ตรงตามกล่องนะครับว่าข้อความใดที่สื่อถึง facts นะครับก็คือความเป็นตัวเรานะครับแล้วก็มี funny thing to say นะครับข้อความใดหรือประโยคใดครับที่เป็นสิ่งที่เราใส่มาเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้ประมาณไม่เกิน30วินาทีเช่นกันนะครับตรงนี้ครับอะไรเอ่ยนะครับที่มันเป็น facts ครับอันไหนที่มันเป็น funny thing to say นะครับพี่อลิสครับผมขอแฟกซ์หนึ่งอย่างนะครับจาก7อย่างตรงนี้นะครับหมายเลขใดครับที่เป็นแฟกซ์นะครับหมายเลขที่เป็นแฟกซ์นะครับคิดว่าข้อ3ใช่ไหมคะหมายเลข2นะคะเป็นแฟกซ์ไหมครับข้อ2จากพี่หนูนะฮะแล้วก็ขอบคุณข้อที่3จากพี่อลิสนะครับข้อ2บอกว่า I prefer active holiday โอเคนะครับต้องครับพี่หนูทางบ้านทางบ้านเฉลยทางบ้านบอก2 3 5ค่ะทางบ้านบอก235A นะครับทายใจผมถูกป่ะเนี่ยนะครับคุณน้องบ้านนะครับโอเคนะครับ14 funny thing to say ขอบคุณครับคุณครูมะเหมี่ยงนะครับครับผมถ้าอันที่ขอไปด้วยนะครับแล้วพี่ว่าข้อ4 my cat thinks I'm a hero เป็น funny things to say ใช่ไหมคะน้องไทยครับผมซึ่งครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราทำตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะเอา facts นะครับบางอย่างเราเขียนเป็น facts ได้บางอย่างเราเขียนเป็น funny thing to say ได้ในโปรไฟล์ของเราครับพี่แพลวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันครับนะครับตรงใจกับผู้ชมทางบ้านนะครับแน่นอนครับขอต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันตอบนะครับในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวพอท้ายสุดเนี่ยเราจะมาสรุปกันนะครับว่าเราจะเขียนอย่างไรนะครับได้ดึงดูดนะครับผู้ชมได้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับหมายเลข2 3 5และ6นะครับ2 3 5และ6นะครับตรงนี้นะครับที่เป็น facts นะครับโอเคคุณครูเรนี่ออยนะครับขอบคุณครับfunny thing to say นะครับก็จะเป็นหมายเลข1 4และ7นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นคำตอบที่2 3 5 6 7นะครับเป็น facts นะครับ7ตรงนี้น่าจะเป็น funny thing to say นะครับชวนให้เราแบบอ่านมาสรุปกันนะครับครับผมจะไปที่ task ต่อไปเลยครับอีก task นึงของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเข้าสู่พี่แพรวนะครับครับผมนะครับไปที่ถัดไปได้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะช่วยให้งานเขียนของเราเนี่ยนะครับเป็นงานเขียนที่น่าอ่านน่าติดตามนะครับก็คืออย่างหนึ่งที่ดร. นาตันนะครับได้พูดถึงก็คือ lack of vocabulary นะครับวันนี้ครับเราจะมา brush up เราจะมา enhance นะครับก็คือ vocabulary skill ของเรานะครับด้วยคำศัพท์6คำนี้แน่นอนครับ
เราอาจจะได้ใช้จริงๆนะครับในตัว task นะครับที่อาจจะเป็นการบ้านของเราในวันนี้นะครับหรือเป็นงานเขียนจริงๆที่เราได้เขียนนะครับวันนี้ผมมี6คำครับคำแรกครับนะครับ share นะครับคำนี้เป็นคำกริยานะครับเป็น verb แปลว่าแบ่งปันนะครับ prefer นะครับอันนี้ก็เป็น verb เช่นกันนะครับแปลว่าชอบนะครับแปลว่าชอบนะครับถ้ามีสิ่ง2อย่างนะครับก็อาจจะพูดว่าชอบสิ่งนี้มากกว่าอีกสิ่งนึงนะครับโอเค photos รูปภาพภาพถ่ายนะครับคำนี้เป็นคำนามนะครับอันนี้ก็รูปภาพหลายรูปแล้วก็เติม s เข้าไปนะครับ especially ตรงนี้นะครับก็คือเป็นกริยาพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เน้นเจาะลึกเข้าไปนะครับว่าอะไรนะครับโดยเฉพาะอะไรนะครับ sociable อันนี้เป็นคำพิเศษครับเป็น adjective นะครับแปลว่าชอบเข้าสังคมนะครับเป็นคนที่ชอบอยู่กับผู้อื่นนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือ love to นั่นเองก็คือชอบในอะไรนะครับครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบครับพี่แพรวครับช่วยผมข้อ1นะครับคุณครูเยาวรักษ์มาแล้วนะฮะคุณครูเยาวรักษ์มาแล้วข้อ1นะครับข้อ1 I am a sociable am I right ครับผม I am a sociable person okay that's correct นะครับ I am a sociable person เดี๋ยวเราไปที่สไลด์ถัดไปได้เลยครับจะมีคำตอบของข้อ1นะครับครับผมตรงนี้นะครับก็คือเพราะอะไรครับพี่แพรวทำไมเราถึงต้องใช้คำว่า sociable มาเติมในข้อที่1นะครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่น้องไทยได้บอกแล้วใช่ไหมคะว่า sociable คืออะไรหมายความว่าอะไรนะคะชอบเข้าสังคมและพี่ก็มองว่าการที่ชอบเข้าสังคมเป็นการอธิบายลักษณะคนแน่ๆเลยนะคะก็เลยเป็นไกด์ให้พี่ว่าข้อหนึ่งนี่แหละนะคะใช้ sociable person ขอบคุณครับนะครับตอบตรงใจผมอีกแล้วนะฮะโอเคครับขอบคุณครับคุณครูยาบรักข้อที่สองนะครับ I read a lot โอเคฉันอ่านเยอะมากเลยปึ๊บนะครับมีช่องว่างมาให้คุณครูครับโอเคนะครับก็จะเป็น sci-fi story ตรงนี้ก็จะเป็นคำว่า social art ข้อที่ครับก็คือว่า especially ถูกต้องครับคุณศิรินาคานะครับผมจะไปที่สไลด์ต่อไปได้เลยครับครับผมสไลด์ต่อไปก็จะเป็นคำตอบนะครับของข้อที่สองนะครับสไลด์ถัดไปครับครับผมข้อที่สามครับพี่อลิสครับพี่อลิสช่วยผมในข้อที่สามหน่อยนะครับ travel tocountryside ตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็น love to นะครับขอบคุณครับ ask คุณครูPatroni นะครับ love to that's correct you are on the right track นะครับ number 4ครับ okay I read out an active holiday ตรงนี้ครับความหมายผมก็ได้ให้ไปในช่วงตอนต้นนะครับคำว่าอะไรดีนะครับโอเคเดี๋ยวรอคำตอบนะครับ an active holiday เดี๋ยวเราไปที่สไลด์ถัดไปได้เลยครับคำตอบ prefer นะครับฉันชอบนะครับ active holiday นะครับอาจจะเป็นการไปถ่ายรูปนะครับที่ผมได้พูดไปในโปรไฟล์นะครับข้อที่5ครับI post a lot of photos นะครับ I post a lot of photos นะครับและอีกข้อนึงนะครับข้อที่6ข้อสุดท้ายของผมในวันนี้นะครับคุณครูอุทัยรัตน์นะครับมาน่าจะถูกทั้ง6ข้อเลยนะครับพี่แพรพี่อลิสพี่หนูครับในวันนี้นะครับอันนี้น่าเป็นแฟนตัวยงนะครับตรงนี้นะครับของสำหรับภาษาอังกฤษของเรานะฮะถูกต้องครับนะข้อที่6คือแชร์ I really love to share the holiday นะครับ with someone โอเคตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือของผมนะครับสำหรับนะครับขอบคุณครับขอบคุณคำตอบจากคุณครูนานิชาด้วยนะครับครับผมนะครับในส่วนของผมในวันนี้นะครับก็มีเวลาที่กระชั้นชิดนะครับในการนำเสนอทักษะนะครับเหมือนที่ท่านผอ.แสงแขได้พูดไปก็คือเราอาจจะไม่ได้ cover ทุก writing skill นะครับของผมวันนี้2 task เนี่ยนะครับจากอันแรกเลยคือส่วนของ fact and phonetic usage และ task 2ในวันนี้ครับก็คือการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องซึ่ง2 อย่างนี้ครับจะช่วย scaffold คุณครูในงานเขียนนะครับในงานเขียนของคุณเนี่ยออกมาได้เป็นงานที่สื่อสารได้จริงนะครับแล้วก็ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ครับค่ะขอบคุณน้องไทยมากๆสองสาวเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเวลานะคะมีเวลาประมาณคนละ10นาทีนะคะไหวไหมคะสู้ๆไหมคะสู้ๆนะคะค่ะเชิญท่านถัดไปเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจากที่เราได้เขียน personal profile จากน้องไทยแล้วนะคะเราก็มา scaffold อย่างที่ดร. Nathan ได้พูดถึงนะคะก็คือมีการเขียนบล็อกด้วยวันนี้เราจะมาผันตัวเป็นบล็อกเกอร์กันค่ะเราจะมาเขียนรีวิวกันนะคะส่วนรีวิวอะไรนั้นทุกท่านคิดว่าเป็นรีวิวอะไรคะ
EP 4เราไปอ่านเป็นรีวิวโรงแรมรอบนี้แพลก็ยังคงความรีวิวเหมือนเดิมแต่จะเป็นรีวิวอย่างอื่นค่ะพี่หนูคิดว่าวันนี้แพลจะรีวิวอะไรคะเห็นหน้าน้องแพลต้องเป็นรีวิวร้านอาหารแน่ๆรอบที่แล้วพาไปสิงคโปร์มีร้านอาหารด้วยค่ะใช่ค่ะรีวิวโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวร้านอาหารกันนั่นก็คือ restaurant review ค่ะเดี๋ยวแพลขอสไลด์เลยนะคะเย่อาหารนะคะคำเตือนค่ะ EP นี้ค่ะระวังท่านหิวนะคะพอเรามาพูดถึง restaurant review หรือคุณครูอาจจะนึกถึงร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ได้ซึ่งปัจจุบันนะคะคาเฟ่เยอะมากคุณครูคิดว่าถ้าเราต้องเป็นผู้เขียนเป็นบล็อกเกอร์เป็นรีวิวจะรีวิวอะไรให้ร้านนั้นบ้างคะคุณครูผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถร่วมตอบคำถามที่แชทได้เลยนะคะน้องไทยถ้าน้องไทยจะรีวิวน้องไทยจะรีวิวอะไรบ้างขอหนึ่งอย่างครับหนึ่งอย่างจากผมนะครับหนึ่งอย่างถ้ารีวิวร้านอาหารเนี่ยรสชาติไหมครับแน่นอนครับไปร้านอาหารใช่ครับไปร้านอาหารต้องพูดถึงอาหารก่อนอย่างแรกครับอ่ะหนึ่งอย่างถ้าผมเลือกจะรีวิวก็รสชาติครับพี่แพรรสชาติใช่ค่ะพี่หนูล่ะคะราคาค่ะราคานะคะน้องอลิสล่ะคะ atmosphere หรือบรรยากาศได้ไหมคะได้เพราะว่าอย่างเราอาจจะใช้รูปที่เราถ่ายจากร้านค้าหรือแม้กระทั่งร้านอาหารหรือคาเฟ่ไปใส่ใน personal profile ก็ได้นะคะแพลเห็นคำตอบท่านผู้ชมทางบ้านเยอะแยะเลยค่ะ location kind of food ingredients menu นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่สไลด์ถัดไปเลยนะคะว่าใจเราตรงกันหรือเปล่าใช่ค่ะคุณครูคะเมื่อที่เราจะเขียนรีวิวนะคะหลายอย่างเลยที่เราจะเขียนได้แต่ถามว่าต้องเขียนครบทุกอย่างไหมก็ไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับที่ว่าเราไปนะคะเราได้รับการบริการด้านอะไรบ้างอาจจะพูดถึง mains นะคะนั่นก็คืออาหารจานหลัก side orders กับแกล้มอาหารทานเล่นนะคะ service บริการเป็นยังไงนะคะการจอง reservation จองง่ายจองยากโทรได้ไหมนะคะ tip มีการให้ tip หรือเปล่า location อย่างที่น้องอลิสพูดไปนะคะแล้วก็ order การรับส่งรายการอาหาร order ไปกลับมาถูกหรือเปล่านะคะทุกท่านคะแพลขอชวนคิดอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณครูจะนึกถึง side orders หรือกับแกล้มนึกถึงเมนูอะไรบ้างคะสามารถพิมพ์มาในช่องแชทเป็นภาษาไทยก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะกับแกล้มค่ะกับแกล้มค่ะตอนนี้แพลกำลังเรียกความหิวของทุกท่านมาก่อนเที่ยงนะคะพี่หนูนึกถึงกับแกล้มนึกถึงอะไรคะ French fry ได้ไหมได้ค่ะ French fry น้องไทยล่ะคะSpring Roll ผมชอบไก่เออใช่ครับผมชอบไก่ใช่ Spring Roll นะคะอ๋อเอ็นไก่ทอดอยู่แล้วค่ะใช่ครับใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากนะคะตอนนี้เราได้เมนูสำหรับมื้อเที่ยงกันแล้วค่ะทุกท่านคะไปสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะเมื่อกี้แหละค่ะเป็นคำตอบที่คุณครูได้ร่วมตอบนะคะเม็ดมะม่วงทอดนะคะชีสบอลแหนมนะคะน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวในสไลด์ถัดไปกันเลยนะคะคุณครูทุกท่านคะแพลจะมาชวนอ่านนะคะเราต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะเขียนเราไม่สามารถฝึกแค่เขียนได้ยังไงการอ่านนะคะสิ่งที่เรารับเข้ามาก็ต้องช่วยให้เรา produce ออกไปสร้างออกไปเรามาลองอ่านรีวิวนะคะ Vega at New York กันว่าเอ๊ะตามสีด้านขวาเลยนะคะแพลเอาสีมาทำให้ดูง่ายขึ้นมีพูดถึงเรื่องของ mains ไหมอาหารจานหลัก side ordersreservation service order location tip เรามาใช้เวลาสักครู่กันนะคะใช้การอ่านที่เราได้ฝึกมาจาก EP 4 EP 5กันค่ะมาสแกนหานะคะว่ามีคีย์เวิร์ดมี content word ที่พูดถึงแต่ละประเด็นกันหรือเปล่าค่ะ10วินาทีค่ะคุณครูคะเย่โอเคค่ะหมดเวลาสแกนค่ะไปสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะชัดเจนเลยนะคะมีพูดถึง mains นะคะสีม่วงง่วงที่แพลทำไว้นะคะ side order ก็มี the chips นะคะตรงกับตรงใจคุณครูทางบ้านแพลเห็นหลายท่านเลยนะคะที่เป็นของทานเล่นกับแกล้มเรานะคะต้องมาแล้วนะคะแล้วก็ main ใช่ค่ะ Thai style นะคะ Thai style mains นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีเรื่องของ reservationใช่ไหมคะมีสีส้มด้วยนั่นก็คือ didn't have a reservation และมีอีกคำศัพท์หนึ่งค่ะ only half full นะคะก็คืออะไรคะร้านเต็มแค่ครึ่งเดียวเอง order มีไหมคะสีเหลืองไม่มีไม่เป็นไรค่ะ location ค่ะสีชมพูอ่อนๆไม่ได้พูดถึงมีการพูดถึงการให้ทิปไหมคะ
ก็ไม่มีการพูดถึงนอกจากตรงพารากราฟที่เขียนรีวิวแล้วแพลอยากจะชวนคุณครูทุกท่านนะคะได้ดูตรงจั่วหัวบรรทัดแรก Great Men's Pity About The Chips เป็นยังไงคะเขียนรีวิวบรรทัดแรกออกมาจึ้งเลยเคลียร์เลยเรานึกถึงตอนเรารีวิวนะคะชอบอันไหนเราก็ต้องรีวิวไม่ชอบเราก็ต้องรีวิวเพราะอะไรวันนึงเราไปเป็นผู้อ่านเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่รีวิวมันจริงหรือเปล่านะคะฉะนั้นค่ะทุกท่านคะก่อนที่เราจะมาเขียนเนื้อหามากมายรีวิวขึ้นบรรทัดแรกขึ้นโอพีเนียนแรกให้ชัดให้จึ้งไปเลยชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปที่สไลด์ถัดไปเลยนะคะเราจะมาฝึกค่ะอันนี้จะเป็นการ scaffold เราจะค่อยๆไต่ระดับมานะคะจากของน้องไทเป็นการสร้าง profile นะคะต่อไปของแพรก็จะเป็นการเรามาเขียนอะไรคะเขียนรีวิวกันแล้วแต่การฝึกของเราจะยังไม่ยากอย่างที่ท่านดร.เนธานได้mention ไว้ว่าเราเริ่มจากเป็นการ control writing ก่อนอันนี้ก็เป็นการ control writing ค่ะซึ่งแพลก็จะมีพารากราฟมาให้และเราจะเอาคลังคำศัพท์ที่เรามีนะคะและคำที่แพลกำหนดให้เนี่ยเราลองมาทำรีวิวของเราให้มันสมบูรณ์กันค่ะตอนนี้นะคะมีทั้งสิ้น8ข้อด้วยกันนะคะแต่แพลก็ได้ช่วยไปแล้วในข้อ1แล้วก็ข้อ8นะคะคำศัพท์ที่เรามีนั่นก็คือคำว่า arrive service menu trybill delicious order dishes ว้าวคุณครูหลายท่านเริ่มส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อที่2 order นะคะมีข้อไหนอีกไหมคะคุณครูคะสามารถถูกต้องเลยค่ะข้อ3ล่ะคะน้องไทยข้อ3เป็นอะไรดี that was of the ข้อ3 of the menu มั้ยครับเดี๋ยวเฉลยเลยค่ะเมนูหรือเปล่าเมนูค่ะโอเคเพียวขอให้คุณครูทุกท่านช่วยตอบข้อที่เหลือเอาเป็นข้อ6แล้วก็ข้อ7ละกันค่ะเพราะว่าข้อ4มีข้อ4มาแล้วขอบคุณคุณครูเอกรัตน์มากเลยค่ะข้อที่4เป็นอะไรคะเฉลยได้เลยเหมือนคุณครูเอกรัตน์บอกเรามาเลยนั่นก็คือ arrive นะคะร้านนี้ออกอาหารเร็วแปลว่าหิวโหยไปร้านนี้เลยค่ะไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอนะคะข้อ5นะคะข้อ5คุณครูทางบ้านว่ายังไงบ้างคะเป็นคำว่าอะไรคะข้อที่5 delicious นะคะ the curry was delicious นะคะแพลวพูดถึงมัสมั่นจริงๆอยากกินต้มยำหิวไหมคะหิวค่ะข้อ6น้องอลิสคะพี่ขอไอเดียน้องอลิสจากข้อ6ทีค่ะน่าจะเป็น the bill ใช่ไหมคะ the bill for both of usYes, very good นะคะเรามีคีย์เวิร์ดค่ะคุณครูเราพูดถึง300บาทเราพูดถึงราคามันก็ต้องมากับบิลเนี่ยแหละค่ะและข้อ7คุณครูทางบ้านทันไหมคะเราขอข้อ7คืออะไรคะคุณครูคะservice นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายนั่นก็คืออะไรคะข้อสุดท้ายคือtry นะคะคุณครูณัฐยามาข้อ1จนถึงข้อที่8เลยต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็น้องชายน้องอลิสและก็พี่หนูด้วยเช่นกันเย้วันนี้ค่ะคุณครูคะเราได้ฝึกแล้วเห็นไหมคะว่าการเขียนที่ใครๆก็ว่ายากแต่ถ้าเรามีคำคลังคำศัพท์มากพอเราค่อยๆมาทำเป็นแบบ control practice นะคะและวันนี้ค่ะแพลวจะมาชวนค่ะอยากจะให้คุณครูนะคะตอนทำทาสก์การบ้านของเราเราลองมาทำในส่วนของรีวิวซึ่งเป็นระดับอินเตอร์มีเดียตกันนะคะไม่ได้ยากค่ะคุณครูแพลวเป็นคอนโทรลไรติ้งให้นะคะเรามาฝึกกันนะคะและก่อนที่จะไปถึงในส่วนของน้องอลิสในระดับที่เราจะสแกฟโฟให้สูงขึ้นและสุดท้ายแพลวมีทิปเล็กๆน้อยๆที่จะฝากคุณครูค่ะอยู่ที่สไลด์ถัดไปเลยนะคะในส่วนของการเขียนรีวิว1ค่ะเอาให้เคลียร์เอาให้จึ้งโอพีเนียนของเรานะคะเราไปทานเราเสียเงินเองค่ะชอบบอกว่าชอบไม่ชอบอันไหนก็บอกว่าไม่ชอบเผื่อคนอื่นด้วยและเขียนทั้ง the good and the bad ตอนที่เราสร้างโปรไฟล์เราเขียนแค่ the good เพราะเราต้องเราก็ขายตัวเองก่อนนิดนึงแต่ตอนนี้เรามาเขียนรีวิวเขียนไปทั้ง2นะคะแล้วก็ well organized เราจะเห็นว่าการเขียนค่ะต้องมีการเรียบเรียงนะคะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่อ่านไปแล้วพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียคนอ่านก็โฟลว์ไปด้วยอ่านแล้วเข้าใจไปด้วยนะคะยังไงอย่าลืมมาเลือกที่จะฝึกการเขียนที่รีวิว The Restaurant Review กันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านต่อไปเดี๋ยวไปฝึกกับน้องอลิสเลยนะคะยากขึ้นนิดนึงแต่แพลวเชื่อว่าทุกท่านทำได้ค่ะ
โอเคค่ะได้ลองฝึกเขียน personal profile ไปแล้วนะคะการเขียน food review กับครูแพรวทีนี้เราจะมา challenge ตัวเองให้ level สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นการเขียนadvert หรือว่าโฆษณาด้วยกันนะคะขอสไลด์เลยค่ะค่ะการเขียน advert หรือโฆษณาคือการขายสินค้าหรือการขายของใช่ไหมคะเหมือนที่คุณครูทุกท่านพูดถึงแล้วรวมถึงดร.เนเธอร์ว่าการจะขายของใช่ไหมคะหรือการจะใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเราต้องมีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ด้วยกันก่อนเลยค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวดูคำศัพท์ด้วยกันเดี๋ยวให้คุณครูทั้ง3ท่านที่อยู่กับเราช่วยกันแบ่งฝั่งได้ไหมคะว่าคำศัพท์อันไหนบ้างที่เป็นคำศัพท์ที่เอาไว้ใช้อธิบาย good condition หรือ bad condition ของสินค้าที่เราจะนำเสนอมีอะไรบ้างคะที่เป็น good condition พี่ขอแชร์ได้ไหมคะน้องอลิสได้ค่ะคำศัพท์พี่มองว่า immaculate condition เป็น good ได้ไหมคะimmaculate ใช่แล้วค่ะพี่แพรวเพราะ maculate หมายถึงมีตำหนิใช่ไหมคะ immaculate ก็คือไม่มีตำหนิมีคำอื่นๆบ้างไหมคะพี่หนูน้องท้ายครับผมอยากแชร์ size of use ครับอันนี้เป็นแบบหรือเปล่าครับ Alice size of use ใช่แล้วค่ะมีร่องรอยของการใช้งานใช่ไหมคะครับพี่หนูว่ายังไงดีคะมีคำไหนไหมคะเดี๋ยวนะคะ has some minor damage ใช่ไหมคะมี minor ใช่ไหมคะจุดเล็กๆ minor damage อาจจะมีตำหนิบ้างถ้าเรากำลังนำเสนอขายสินค้ามือสองขอเฉลยหน้าถัดไปเลยได้ไหมคะคำเหล่านี้นะคะเป็นคำศัพท์บางคำอาจจะเป็นคำใหม่ของเราอย่างเช่น immaculate condition ไม่มีตำหนิคำนี้จะความหมายเหมือนกับคำว่า unmarked ไม่มีตำหนิหรือไร้ร่องรอยเช่นกันหรือ no wear and tear คำนี้ให้ความหมายว่า tear ที่แปลว่าฉีกขาดหรือ wear ที่แปลว่าสงสัยก็คือไม่มีร่องรอยการใช้งานมาก่อนส่วนอีกฝั่งนึง badก็จะมีคำว่า minor damage มีรอยหรือมีตำหนิเล็กน้อยหรือ size of use มีร่องรอยการใช้งานส่วนคำว่า reasonable condition คำนี้จริงๆจะเป็น good condition ก็ได้ถ้าเรากำลังเสนอขายสินค้ามือสองแต่ถ้าเรากำลังพูดถึงสินค้ามือหนึ่งใช่ไหมคะควรจะเป็นคำที่ให้ผู้ค้าหรือผู้ซื้อรู้สึกว่านี่เป็นสินค้าใหม่เอี่ยมควรใช้คำเช่น perfect condition เป็นต้นสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะค่ะสไลด์ถัดไปก็จะพูดคุณครูขอแบ่ง สไลด์ถัดไปค่ะคุณครูจะพูดถึงการแบ่งคำศัพท์ออกเป็น2ฝั่งนะคะเมื่อกี้ที่ให้ดูเทียบฝั่งระหว่างประการที่เราจะนำเสนอสินค้าชิ้นใหม่หรือสินค้ามือสองเราจะเห็นตัวอย่างของคำศัพท์เช่น good condition excellent condition acceptable ถ้าเราใช้อธิบายสินค้ามือสองหรือ reasonable condition เป็นต้นนะคะถัดไปได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวจะชวนคุณครูนะคะเดี๋ยวจะมี passage เป็นบทความเราจะเห็นตัวอย่างของการนำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเวลาที่เราขายของใช่ไหมคะเราควรที่จะนำเสนอว่าสินค้าของเราเป็นยังไงเราให้ details ละเอียดเช่นสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมคะมี styleDelivery การนำส่งสินค้าว่าเราส่งฟรีหรือเปล่าหรือว่าเราให้ผู้ซื้อมารับของเองที่บ้าน Color Service มีบริการหลังการขาย Measurement บอกความสูงความกว้างของสินค้า Size Price Quality คุณภาพของสินค้า Material ทำมาจากอะไรแล้วก็ Conditionสินค้าของเราอยู่ในสภาพไหนสภาพนางฟ้าสภาพที่รับได้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวให้คุณครูช่วยกันดูใน passage ในหน้าถัดไปด้วยกันดีไหมคะขอเชิญมาลองหาดูว่าเราเจอ details ของคำเหล่านี้ใน passage อันไหนบ้างในหน้าถัดไปได้เลยนะคะ
พี่ๆน้องๆเจอคำว่าอะไรบ้างคะหรือว่าคุณครูที่เจอคำศัพท์สามารถพิมพ์ร่วมกันพิมพ์ตอบเข้ามาได้เลยนะคะน้องท้ายเจอคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะผมเจอคำว่า cotton ครับโอเค cotton modern หรือว่า modern material และ style ใช่ไหมคะแล้วพี่หนูเจอคำว่าอะไรบ้างคะcool modern feel cool modern feel ที่อธิบายดีไซน์ดีไซน์ค่ะค่ะแล้วพี่แพรวเจอคำไหนบ้างไหมคะอ๋อพี่ขออนุญาตลอกคุณครูอุทัยรัตน์นะคะเจอคำว่า excellent quality นะคะบอก quality หรือคุณภาพใช่ไหมคะว่านี่ excellent ยอดเยี่ยมมาเลยดีมากค่ะทุกท่านแล้วก็ลองดูในหน้าถัดไปด้วยกันค่ะในหน้าที่2คุณครูขอเชิญร่วมคุณครูที่ชมอยู่ที่บ้านนะคะขอเชิญช่วยกันเราเจอคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจนะคะในหน้านี้พี่เราเจอคำศัพท์ที่น่าสนใจบ้างไหมคะพี่เจอคำว่า comfortable ค่ะอันนี้เอาไว้อธิบายอะไรนะคะพี่แพรวเอาไว้อธิบายลักษณะ condition ของโซฟาหรือเปล่าคะว่ามันเป็นยังไงว่า super comfortable นั่งแล้วสบายมากๆใช่ไหมคะน้องท้ายล่ะคะผมเจอคำว่า wooden ครับอันนี้น่าจะคล้ายๆกับก่อนนั้นนี่ก็คือคำว่า cotton wooden ก็คือทำมาจากอะไรนะ material อะครับว่าไอโซฟาตัวนี้ทำจากอะไรนั่นเองครับใช่ค่ะทำมาจากไม้เป็นต้นพี่หนูเจอคำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ removable อะค่ะremovable และ washable ที่พูดถึง cushion ใช่ไหมคะพูดถึง cushion ว่าหมอนถอดได้ซักได้ใช่ไหมคะแล้วก็หน้าถัดไปค่ะตรงนี้เราจะเห็นตัวอย่างการใช้รูปประโยคที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเห็นคำศัพท์ที่เราเจอไปแล้ว nowhere and tear มี 2 years good condition มีคำอื่นอีกบ้างไหมคะน้องท้ายนะครับในส่วนนี้ผมเจอ smoke free pet free ครับเฮียหรือนะครับก็คือบอกว่าโซฟาเนี้ยมาจากบ้านที่ไม่มีการสูบบุหรี่แล้วก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะนอกจากนั้นเรายังเจออย่างเช่นคำว่า due to moving house เราขายสินค้านี้เพราะอะไรแล้วก็บอก measurement ใช่ไหมคะบอกลักษณะความสูงความกว้างมี price มาด้วยแล้วก็ตัวสีแดงที่ทุกท่านเห็นเขาพูดถึง delivery ใช่ไหมคะการขนส่งเป็น for collection only จะให้ความหมายว่าผู้ขายไม่มีการจัดส่งผู้ซื้อต้องมารับสินค้าด้วยตนเองค่ะเรามาดูในสไลด์ถัดไปนะคะจากจะขอชวนคุณครูมาลองช่วยกันคิดว่าหน้าถัดไปได้เลยนะคะในการเขียนเพื่อแนะนำสินค้าเราสามารถที่ขอให้เป็นทิปสั้นๆนะคะคุณครูสามารถที่จะใช้คำที่สั้นกระชับถ้าเขียนเป็นพารากราฟเราใช้สั้นๆเราไม่ต้องอธิบายยืดยาวเพราะว่านี่เป็นการเขียนที่ใช้ลักษณะของการที่เป็น informal writing ใช่ไหมคะไม่เป็นทางการหรือเราสามารถใช้ bullet point ใช้จุดอธิบาย1 2 3สั้นๆและเรายังสามารถตัดคำบางคำออกได้เพื่อที่จะทำให้ประโยคของเราสั้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ขอสไลด์ถัดไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำควิซกันอย่างรวดเร็วนะคะเวลาของเราจะจำกัดนิดนึงในข้อที่1นะคะถ้าใครทันเราสามารถตอบเข้ามาด้วยกันสั้นๆได้อย่างข้อที่1 short adverbs with the key detail work best ก็คือการที่เราจะเขียนโฆษณาเราใช้คำสั้นๆถูกไหมคะพี่แพรวใช่แล้วค่ะน้องอลิสค่ะถูกต้องค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเฉลยค่ะข้อที่2ไปเลยค่ะข้อที่2ไม่ต้องให้ information about the condition ข้อนี้พี่ไทคิดว่าถูกไหมคะตรงนี้ผมว่า
ไม่ถูกครับเราต้อง give information ครับโอเคให้กับข้อต่อ false ครับใช่ไหมคะขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะมาที่แบบฝึกหัดอันสุดท้ายของเรานะคะขอข้ามควิสเราจะมีกันหลายข้อนิดนึงอ่ะแล้วก็เรามาตรงนี้ค่ะในการเขียนประโยคเมื่อกี้ที่คุณครูพูดไปนะคะว่าเราสามารถที่จะละประโยคทำให้ประโยคสั้นขึ้นเช่นเวลาที่เราเห็นประโยคเต็ม it is a modern sofa เราสามารถตัดออกเหลือเวลาที่ present ขายสินค้าเราเหลือแค่สั้นๆ beautiful modern sofa ถ้าบอก it is in perfect condition ก็ตัดเหลือ in perfect condition เป็นต้นใช่ไหมคะในสไลด์ถัดไปค่ะแล้วก็ข้ามไปอีกนิดนึงนะคะเอาจริงๆจะพาคุณครูทุกท่านฝึกตัดประโยคนะคะแต่ว่าเรามีเวลาจำกัดนิดนึงก็เลยจะขอข้ามไปที่ exercise สุดท้ายให้ดูตัวอย่างของsentence อีกสไลด์นึงนะคะอีกสไลด์นึงค่ะสไลด์นี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของอีกอันนึงนะคะขอเลื่อนอีกอันนึงค่ะจะเป็นตัวอย่างของstructure นะคะในการที่ช่วยคุณครูเวลาที่เรา present หรือว่านำเสนอสินค้าของเราสามารถใช้ตัวอย่างดูอันนี้ด้วยกันนะคะเช่นตรงที่เป็น structure ตรงนี้ค่ะคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้กับสินค้าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา backpack your purse your dress เราอธิบาย productdot for sale อยู่ใน condition ไหน style อะไร material shape ใช้เพื่ออะไร for จุดๆๆมีตำหนิไหมขายเพราะอะไรเป็นต้นใช่ไหมคะให้ข้อมูล contact ราคาแล้วก็อธิบายเรื่องของ delivery หรือการจัดส่งเป็นต้นคุณครูสามารถใช้ตัวอย่างนี้นะคะ scaffold ในการเขียนข้อมูลเพื่อขายสินค้านะคะก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนภาษาอังกฤษก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเราจะเก่งขึ้นไปด้วยกันแน่นอนนะคะสู้ๆค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะทั้ง3ท่านนะคะช่วงห้องพักครูก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกับพี่เก่งได้เลยนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับท่านผอ.แสงแขเลยค่ะเรื่องของการส่งผลฝึกค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตั้งตารอคอยนะคะเพราะว่าวันนี้ฟังดร.เนเธนมาแล้วได้ทั้งองค์ความรู้นะคะแล้วก็ได้แนวทางการพัฒนาการเขียนจากห้องพักครูมาแล้วทำอะไรบ้างนะคะก็มาไต่ระดับกันเลยนะไต่บันไดกันเลยแบบง่ายๆค่ะคือวันนี้เราจะมีไต่ระดับแบบ3เลเวลด้วยกันนะคะระดับ beginner ระดับ intermediate แล้วก็ระดับ advanced นะคะการส่งผลฝึก EP 8 writing skill ในครั้งนี้เลือกสแกน QR code เพื่อจัดทำผลฝึกทักษะการเขียนผ่าน Google Forms ช่องทางเดียวเลยนะคะเพียงระดับเดียวขอให้ท่านผู้เข้ารับการพัฒนาสแกนเลือกเพียงระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นเช่นถ้าวันนี้ต้องการฝึกไต่ระดับแบบ beginner ก่อนสแกนเฉพาะ QR code beginner วันนี้อยากจะแบบตรงกลางก่อนสแกนระดับ intermediate และถ้าแบบ advanced แล้วแข็งแรงแล้วสแกนที่ระดับ advanced ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะแล้วเราไม่ต้องอัดคลิปวิดีโอนะคะเมื่อคุณครูผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าไปใน Google Formsเข้าไปเขียนเข้าไปทำแบบฝึกหัดพัฒนาตัวเองใน Google Forms ช่องทางเดียวอย่าลืมกรอกโค้ดนะคะทำแบบฝึกหัดให้ครบทุกตอนครบทุกข้อกรอกโค้ด1กรอกโค้ด2ที่ใกล้จะขึ้นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็กดส่งใช้อีเมลส่วนตัวของท่านอย่าใช้อีเมลองค์กรนะคะแล้วก็รอรับอีเมลตอบกลับนะคะว่าท่านได้ส่งงานแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีในทักษะการเขียน EP 8ในวันนี้ค่ะคุณครูเก่งคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.คะครั้งหน้านะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับวันเสาร์ที่19สิงหาคมนะคะที่กำลังจะมาถึงนะคะและอย่าลืมค่ะวันนี้แหมมาเต็มยศเลยเพราะว่า
ในสัปดาห์หน้านั้นเสาร์หน้าจะเป็นวันแม่นะคะเทศกาลวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะดังนั้นเรามาพบกันนู่นเลยนะคะเสาร์ที่19สิงหาคมการส่งงานวันนี้ถึง22นาฬิกานะคะ22นาฬิกานะคะ22นาฬิกานะคะอย่าลืมนะคะส่งงานถึง22นาฬิกาค่ะถ้าเกิดว่าจะจากกันไปด้วยไม่มีคำคมนี่ไม่ใช่ดิฉันแน่นอนนะคะท่านบอกค่ะจงอย่ากลัวที่จะกล้าค่ะอย่ากลัวที่จะกล้ากล้าที่จะทำวันนี้มี3เลเวลเลือกเอาอันเดียวพอนะคะไม่ต้องส่งมาหมดเขามีคำคมบอกว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะขยันทำดีผิดคนนะคะ10ปีก็ไร้ค่าส่งงานผิดวิธี10ครั้งก็ไม่เป็นผลค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำให้ถูกวิธีนะคะท่านผอถามเลยเราต้องส่งงานให้ถูกวิธีแนบโค้ด2ครั้งตอนนี้โค้ดที่2ยังไม่ปล่อยนะยังไม่ลอนช์นะนะคะเดี๋ยวโค้ดที่2จะปล่อยนะคะเดี๋ยวโค้ดที่2กำลังจะมาเพราะนั้นอยู่กับเราจนถึงวินาทีนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะจากจังหวัดตากบุรีรัมย์ชุมพรยะลาชัยภูมิอุดรธานีระยองระนองเชียงใหม่สมุทรปราการสงขลาประจวบคีรีขันธ์เลยตากปัตตานีตราดนะคะลำปางสุราษฎร์ธานีกาฬสินธุ์สมุทรสงครามนะคะซึ่งเป็นจังหวัดหลังๆที่ดิฉันยังไม่ได้เอ่ยชื่อตั้งแต่เมื่อตอนช่วงแรกเริ่มต้นรายการนะคะการพัฒนาของเราไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในวันนี้เราใช้เวลากับทุกท่านมาเลยไป5นาทีนะคะแต่เป็น5นาทีที่มีคุณค่าที่เราได้อยู่ด้วยกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะชวนคิดชวนคุยนะคะในนามของคณะผู้จัดงานในครั้งนี้นะคะดิฉันขอกราบขอบคุณค่ะท่านผู้มีพระคุณกับโครงการ Level Up Your English นะคะทุกท่านเลยนะคะทั้งที่ได้เอ่ยนามไปแล้วและยังไม่ได้เอ่ยนามแล้วพบกันใหม่ค่ะและคนสำคัญที่จะไม่ได้ขอบคุณเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการแสงแขกคงให้รอบนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษสบส.สพท.ที่ท่านได้ดำริโครงการและกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้พวกเราทั่วประเทศเป็นครูภาษาอังกฤษชวนคิดชวนคุยด้วยกันและเผื่อแผ่ไปยังคุณครูในกลุ่มสาระอื่นๆด้วยเห็นช่องแชทนะคะมีคุณครูคณิตศาสตร์สอนสมการเป็นภาษาอังกฤษด้วยจ้ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตาม Level Up Your English แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ Have a good weekend